คลิปวิดีโอนะคะสั้นๆซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะคะจากกลุ่ม New Culture นะคะก็คือเป็นเรื่องของเขาพระวิหารค่ะเรื่องที่เราอาจจะถูกหลอกมาโดยตลอดนะคะวิดีโอชุดนี้ชื่อว่าเขาพระวิหารบทเรียนของสังคมไทยอย่าให้ใครมาหลอกอีกเชิญชมได้เลยค่ะบทเรียนของคนไทยอย่าให้ใครมาหลอกอีกรู้ไหมว่าพวกเราถูกหลอกมาตลอดเรื่องเขาพระวิหารมีคนหลอกว่าปราสาทพระวิหารเป็นของกัมพูชาแค่ตัวปราสาทพื้นดินข้างใต้ปราสาทเป็นของไทยนี่คือการโกหกคำโตปี2505ศาลโลกตัดสินไว้ชัดเจนว่าปราสาทพระวิหารตั้งอยู่ในอาณาเขตภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาหมายความว่าทั้งตัวปราสาทและพื้นดินใต้ปราสาทเป็นของกัมพูชาทั้งหมดเพราะปราสาทไม่ได้ลอยอยู่โดดๆหรือมีใครยกตัวปราสาทย้ายหนีไปได้นี่จริงไหมมีคนหลอกเราว่าไทยเราสามารถอุทธรณ์คำตัดสินนี้ได้เพราะจอมพลสฤษดิ์เคยประกาศเอาไว้ว่าขอสงวนสิทธิ์ที่ไทยจะทวงปราสาทคืนในอนาคตเราถูกหลอกอีกแล้วนะสิธรรมนูญศาลโลกกำหนดไว้ว่าการอุทธรณ์นี้ต้องทำภายใน10ปีหลังการตัดสินและต้องมีหลักฐานใหม่เพื่อนำไปรื้อฟื้นคดีความซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้กว่า50ปีประเทศไทยไม่มีหลักฐานใหม่ใดและไม่เคยมีรัฐบาลไหนไปเรียกร้องสิทธิ์ต่อศาลโลกเลยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลทหารเผด็จการรัฐบาลเลือกตั้งหรือแสดงตนว่ารักชาติรักความเป็นไทยแค่ไหนก็ไม่เคยมีใครทำอะไรเลยมีคนหลอกเราว่าไทยไม่เคยยอมรับแผนที่1ต่อ2แสนซึ่งฝรั่งเศสทำขึ้นและกัมพูชาใช้เป็นหลักฐานในศาลโลกแต่บรรพบุรุษของเราไม่คิดเช่นนั้นแผนที่1ต่อ2แสนเกิดขึ้นจากสนธิสัญญาร่วมระหว่างสยามและฝรั่งเศสโดยคณะกรรมการปักปันเขตแดนร่วมเพื่อกำหนดเส้นเขตแดนระหว่างกันให้ชัดเจนการขีดแบ่งเขตแดนด้วยเส้นที่ชัดเจนนี้ไม่เคยมีอยู่ในแนวคิดของรัฐโบราณผู้คนเคลื่อนย้ายไปมาโดยไม่มีใครรู้จักเส้นแบ่งใดๆการขีดเส้นเขตแดนระหว่างรัฐในแถบนี้จึงยังไม่เคยมีใครทำมาก่อนผู้แทนของสยามที่ทำหน้าที่นี้คือเจ้าพระยาวงศานุประภัตรได้รับเอาแผนที่ฉบับดังกล่าวมาใช้งานและสมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นก็ยังขอให้ฝรั่งเศสทำก๊อปปี้เพิ่มให้อีก15ชุดมีคนหลอกเราว่าแผนที่1ต่อ2แสนจะทำให้ไทยเสียดินแดนทั้งหมดยาวมาจนถึงจังหวัดตราดนี่เป็นเรื่องโกหกหลอกลวงอย่างสิ้นเชิงการปักปันเขตแดนต้องทำโดยคณะกรรมการร่วมระหว่างประเทศซึ่งจะตกลงปักปันกันเป็นช่วงๆไปด้วยเหตุผลที่แตกต่างกันมีหนำซ้ำไทยยังเคยใช้แผนที่1ต่อ2แสนฉบับนี้อ้างเพื่อเรียกร้องเอาพื้นที่ทับซ้อนกับสปป.ลาวบริเวณแม่น้ำเหืองมาแล้วมีคนหลอกเราว่าถ้าเรายอมรับคำตัดสินของศาลโลกจะทำให้เสียเขตแดนทางทะเลที่มีทรัพยากรแก๊สและน้ำมันมากมายนี่เป็นการโกหกซ้อนกัน2เรื่องเลยทีเดียวเรื่องแรกการปักปันเขตแดนทางทะเลกับกัมพูชาพลเรือเอกถนอมเจริญลาบนายทหารเรือผู้เชี่ยวชาญกฎหมายทะเลและเป็นกรรมการปักปันเขตแดนระหว่างประเทศต่างๆมากมายยืนยันอย่างหนักแน่นว่าการแบ่งเขตแดนระหว่างไทยกัมพูชานั้นมีลักษณะพิเศษคือมีข้อตกลงทางบกฉบับหนึ่งและข้อตกลงทางทะเลฉบับหนึ่งดังนั้นไม่ว่าเขตแดนทางบกจะถูกปรับปรุงก็ไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางทะเลที่สำคัญยังไม่พบว่าแหล่งน้ำมันและแก๊สในพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนี้มีความคุ้มทุนในการลงทุนขุดเจาะแต่อย่างใดที่สำคัญที่สุดซีรีส์ลวงหลอกระดับมหากาพย์ที่บอกว่าการขึ้นทะเบียนปราสาทพระวิหารเป็นมรดกโลกและ MOU 2551ทำให้ประเทศไทยต้องเสียดินแดนจนกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกิดการชุมนุมทวงคืนเกิดความรุนแรงและการประทะกันระหว่าง2ประเทศจนกัมพูชาต้องยื่นให้ศาลโลกตีความคำพิพากษาใหม่ในปี2554นี่ถือเป็นคำโกหกที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยเสียหายอย่างร้ายแรงการขึ้นทะเบียนมรดกโลกโดยยูเนสโกไม่มีผลต่อพื้นที่และเส้นเขตแดนใดๆทั้งสิ้นการขอขึ้นทะเบียนร่วมและ MOU 2551นี้ต่างหากที่ทำให้ทั้งสองชาติได้มีโอกาสพัฒนาและใช้พื้นที่ร่วมกันฉันมิตรน่าเสียดายที่บุคคลบางกลุ่มไม่รักษาประโยชน์ของประเทศชาติใช้ประเด็นนี้เพื่อผลทางการเมืองของตนเองทำให้เราเสียข้อตกลงที่ดีที่สุดนับตั้งแต่มีความขัดแย้งมาตลอด50ปีและทำให้การแก้ปัญหาทั้งหมดต้องดิ่งลงเหวถึงตอนนี้แม้ว่าคำวินิจฉัยของศาลโลกจะเป็นอย่างไร
เราก็ไม่อยากให้คนไทยต้องถูกหลอกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเราจะสูงไฟแห่งความโกรธแค้นด้วยคำโกหกด้วยประวัติศาสตร์แห่งความเกลียดชังต่อไปอีกนานแค่ไหนหรือเราจะมีสติบนข้อเท็จจริงเรียนรู้บทเรียนจากอดีตและหาทางออกร่วมกันบนสันติภาพเพื่อไม่ให้ใครต้องเจ็บปวดจากสงครามและความรุนแรงอีกมาเปลี่ยนพื้นที่แห่งความขัดแย้งอันยาวนานนี้ให้เป็นสัญลักษณ์แห่งความร่วมมือเพื่ออนาคตของอาเซียนและเป็นตัวอย่างให้โลกได้เห็นอย่าให้ใครมาหลอกเราอีกค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะคะหลายๆท่านที่นั่งดูวิดีโออยู่นะตอนนี้อาจจะเกิดความสงสัยว่าถนนเส้นนี้จะนำเราไปสู่อะไรนะคะซึ่งถนนเส้นนี้นะคะเป็นถนนทางขึ้นไปสู่ตัวปราสาทพระวิหารทางฝั่งกัมพูชาค่ะดังนั้นนะคะคำโกหกคำโตที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินมาบอกว่าไม่มีทางขึ้นปราสาทพระวิหารทางฝั่งกัมพูชานั้นวิดีโอชุดนี้นะคะจากหนังเรื่องฟ้าต่ำแผ่นดินสูงหรือว่าชื่อบาวเดอรี่นะคะก็ได้เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งนะคะที่พิสูจน์ให้เราเห็นว่าปัจจุบันทางขึ้นปราสาทพระวิหารนั้น อย่างที่เห็นค่ะขึ้นได้โดยสะดวกนะคะแล้วก็ชาวกัมพูชาสามารถใช้เส้นทางนี้นะคะในการเดินทางขึ้นสู่ตัวปราสาทพระวิหารได้อย่างสะดวกค่ะดังนั้นนะคะวิดีโอ2ชุดที่เราได้เปิดให้กับท่านไปนะคะได้รับชมไปก็คือจะเน้นย้ำให้ท่านนะคะหยุดถูกหลอกได้แล้วนะคะด้วยคำโกหกคำโตจากข้อมูลต่างๆนะคะที่มีออกมาอย่างหลากหลายนะคะซึ่งคำโกหกเหล่านี้นะคะนับถือว่าเป็นมายาคติสำคัญที่ยังคงมีอยู่ในสังคมไทยนะคะเรื่องความเข้าใจผิดๆในกรณีของปราสาทพระวิหารนะคะดังนั้นนะคะวันนี้งานของเราจึงจัดขึ้นนะคะเรื่องของเราจะมาเสวนากันเรื่องของคำตัดสินของศาลโลกนะคะคดีเขาพระวิหาร1สัปดาห์หลังฝุ่นจางนะคะก็คือวันนี้เป็นวันครบรอบ1สัปดาห์พอดีนะคะหลังการมีคำตัดสินการตีความคดีปราสาทพระวิหารนะคะจากศาลโลกนะคะทำไมต้องฝุ่นจางนะคะก็จะเห็นได้ว่าเมื่ คำตัดสินออกมาแล้วนะคะก็ยังมีข้อมูลออกมาอย่างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่วันนี้เราจะนำเสนอนะคะประเด็นจากวงเสวนานะคะจากท่านวิทยากรที่ทำงานแล้วก็คุกคีกับประเด็นปราสาทพระวิหารมาอย่างยาวนานนะคะรวมถึงจะมีมุมมองจากวิทยากรนะคะรุ่นใหม่ด้วยนะคะวันนี้ก็จะมีข้อมูลที่หลากหลายที่จะมาแลกเปลี่ยนในวงเสวนาในวันนี้นะคะดังนั้นนะคะก็จะมารับฟังกันว่าเมื่อฝุ่นจางแล้วความจริงอะไรกำลังจะปรากฏขึ้นกับกรณีของคำตัดสินของศาลโลกกับกรณีปราสาทพระวิหารนะคะรายการต่อไปขอเรียนเชิญคุณอดิศักดิ์ศรีสมดำเนินรายการและขอเรียนเชิญท่านวิทยากรเลยค่ะขอเรียนเชิญค่ะครับกราบสวัสดีท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การเสวนานะครับหัวข้อคำพิพากษาศาลโลกคดีเขาพระวิหาร1สัปดาห์เมื่อฝุ่นจางก็อย่างที่พิธีกรเรียนไปแล้วนะครับว่าครบ1สัปดาห์พอดีสำหรับการตีความคำพิพากษาของศาลโลกในคดีปราสาทพระวิหารคดีของความขัดแย้งมายาวนานข้ามทศวรรษนะครับกว่า50ปีซึ่งแน่นอนครับวันที่ศาลมีคำวินิจฉัยออกมาเนี่ยหลายคนก็ยังสับสนอยู่นะครับแม้กระทั่งผ่านมาแล้ว1สัปดาห์นี้ก็ยังสับสนไม่น้อยนะครับถ้าเราเปิดโทรทัศน์ดูนะฮะเรามักจะได้ยินประเด็นอยู่สักประเด็นเดียวหรืออาจจะ 2-3 ประเด็นเนี่ยนะฮะประเด็นสำคัญก็คือได้หรือเสียประเด็นมันวนอยู่เท่านี้เองนะครับว่าได้หรือเสียจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ทราบว่าได้หรือเสียเพราะว่าผมพนันกับเพื่อนเอาไว้เหมือนกันว่ากาแฟแก้วหนึ่งเนี่ยนะฮะผมบอกว่าเสียเพื่อนผมบอกว่าได้ตอนนี้ยังไม่ได้จ่ายกันนะเพราะมันยังไม่ชัวร์ว่ามันได้หรือเสียคือยังงงอยู่นะฮะประเด็นต่อมาก็คือว่ามันเป็นการเอาคำพิพากษาเมื่อปี2505ไปให้ศาลตีความใหม่ใช่ไหมครับอันนั้นมันแพ้ไปแล้วนี่ฮะมันเสียไปแล้วนี่ฮะเพราะฉะนั้นมันจะมีอะไรเสียอีกอันนี้ก็น่าสนใจนะฮะบางคนก็มองมุมนั้นบางคนก็มองว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อะไรหรอกศาล
มีคำพิพากษามีคำวินิจฉัยออกมาคราวนี้เนี่ยนะฮะก็คือทำให้ปี2505มันชัดเจนขึ้นในคำพิพากษาเดิมก็หมายความว่าที่ต้องขยับออกมาจากรั้วลวดหนามหรืออะไรตามที่เราเข้าใจเนี่ยจริงๆแล้วเมื่อตอนนั้นเราคืนเขาไม่ครบต่างหากตอนนี้ต้องคืนให้ครบตามที่ศาลวินิจฉัยนะครับก็มีข้อมูลเกี่ยวข้องแล้วก็มีเรื่องของอาณาเขตบริเวณตีนภูมะเขืออะไรต่างๆเข้ามาหลายคนงงเพราะไม่เคยเดินทางไปในพื้นที่จริงก็ดูจากแผนที่เอายิ่งดูก็ยิ่งงงเพราะเขาขีดเส้นคนที่บอกเสียก็ขีดเส้นนี้แล้วก็บอกว่าเสียเท่านี้คนที่บอกมาเราน่าจะได้นะก็คือขีดเส้นอีกแบบนึงนะฮะแล้วก็อธิบายอีกแบบนึงเพราะฉะนั้นจะได้หรือจะเสียอย่างไรเนี่ยอันนั้นเป็นประเด็นหนึ่งแต่ว่าผมคิดว่ามาถึงวันนี้เนี่ยเรื่องราวมันน่าจะจบลงแล้วล่ะแล้วก็คงจะมองไปข้างหน้าเป็นสำคัญนะครับแนะนำสั้นๆเลยก็แล้วกันนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเซเลบทางด้านเขาพระวิหารนะครับทุกท่านกำลังฮอตนะฮะถ้าเปิดทีวีก็จะเจอหลายๆท่านอยู่ตรงนี้เป็นบุคคลซึ่งมีความรู้แล้วก็ติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอดเป็นเซเลบนะสังคมมอบตำแหน่งนี้ให้แต่เมื่อ5ปีที่แล้วมอบให้อีกตำแหน่งนึงนะฮะขายชาตินะฮะเกินกว่าครึ่งที่นั่งอยู่นี่รวมทั้งผมด้วยนะครับไม่เป็นไรเรื่องราวมันผ่านไปแล้วเวลาก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับแนะนำสั้นๆเลยนะครับท่านแรกครับศาสตราจารย์พิเศษดร.ชาญวิทย์เกษตรสิริอดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับท่านที่2เป็นผู้สื่อข่าววุโสจากหนังสือพิมพ์ The Nation นะครับคุณสุภลักษณ์กาญจนะขุนดีครับท่านถัดมานะครับรองศาสตราจารย์ดร.พวงทองภวัครพันธ์นะครับจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับถัดไปนะครับดร.ประพัฒน์ชูวิเชียรครับคณะโบราณคดีมหาวิทยาลัยศิลปากรครับอาจารย์อัครพงษ์ค่ำคูณนะครับจากวิทยาลัยนานาชาติปรีดีพนมยงค์ครับแล้วก็ล่าสุดท้ายนะครับคนที่ทำคลิปที่เราดูไปเมื่อสักครู่นี้นะฮะบทเรียนของคนไทยอย่าให้ใครมาหลอกอีกจริงๆบางคนบอกว่าถึงจะหลอกก็เต็มใจให้หลอกนะฮะแม่บางคนบอกว่าอยากให้คราวนี้มันแพ้จริงๆเลยจะได้มีประเด็นเป็นล้มรัฐบาลนะฮะแต่ก็เสียใจด้วยเพราะว่าฟืนรู้สึกเปียกนะครับคุณปราบลาวหะโรจดาพันธ์ครับผมเริ่มที่ท่านอาจารย์ดร.ชันวิทย์นะครับเราตกลงกันเบื้องต้นบนเวทีว่าสัก5นาที6นาทีพอเพราะว่าหลายเรื่องก็อธิบายกันไปมากแล้วมันน่าจะมองกันไปข้างหน้าแล้วก็สรุปให้มันชัดเจนแล้วสิ่งที่อยากได้มากสุดคือความคิดเห็นจากเวทีนะครับรอบแรกก็สัก 4-5 นาทีก่อนนะครับเชิญครับท่านอาจารย์ชันวิทย์ครับเขาบอกอาเซียนภาษากลางก็คือภาษาอังกฤษใช่ไหมครับก็เลยต้องบอก good afternoon แต่ความจริงควรจะบอกว่าจุมเรียบสัวนะครับแล้วก็สบายดีสวัสดีนะครับเมื่อวานนี้อาจารย์อัครพงศ์บอกว่าผมพูดมากวันนี้ผมจะพยายามพูดไม่มากให้ได้นะครับในเรื่องเกี่ยวกับปราสาทและเขาพระวิหารเนี่ยนะครับข้อสังเกตสำคัญมากๆของผมก็คือว่า1 นะครับเป็นคดีแย่งมรดกนะครับผมมาจากครอบครัวซึ่งมีการแยกมรดกกันหลายครั้งนะครับ เรื่องไปถึงศาลฎีกาแล้วมันจะจบลงด้วยที่ผู้พิพากษาใช่ไหมครับแต่ว่าฝ่ายที่แพ้เนี่ยก็จะบอกว่าตัวเองไม่ได้รับความยุติธรรมอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เป็นคดีแย่งมรดกนะครับครั้งแรกแย่งปราสาทครั้งที่สองแย่งสนามหญ้ารอบปราสาทนะครับแล้วศาลก็ตัดสินมาแล้วอะในประเด็นที่2เนี่ยข้อสังเกตของผมที่ต้องการตอกย้ำให้พวกเราเข้าใจก็คือว่านี่ไม่ใช่การแข่งฟุตบอลทีมกัมพูชากับทีมไทยแลนด์ซึ่งเมื่อมันจบแล้วเนี่ยในหลายครั้งที่เราเห็นรวมทั้งครั้งนี้ก็ด้วยนะครับก็คือว่าคนเชียร์ไม่ยอมแพ้ฟุตบอลจบไปแล้วนะครับแต่คนเชียร์ไม่ยอมแพ้นะครับอันนี้เป็นข้อสังเกต2ข้อที่ผมอยากให้เราตระหนักว่านี่เป็นข้อ1เป็นคดีแย่งมรดก2นี่ไม่ใช่การแข่งฟุตบอลนะครับขอไปเร็วๆเลยนะครับว่าปราสาทอย่างที่เราทราบนะครับพระวิหารนะครับว่าอะไรเป็นอะไรเดี๋ยวก็จะมีคนสาธยายอีกนะครับแต่ผมอยากจะย้ำประเด็นที่ผมคิดว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยมันเป็นประเด็นทางประวัติศาสตร์มากๆเลยนะครับผมคิดว่าผู้พิพากษา 15+2เมื่อวันที่11 พฤศจิกายนนั้นเป็นนัก
นิติศาสตร์ที่มีประวัติศาสตร์คือไม่ใช่นักนิติศาสตร์ที่ไม่มีประวัติศาสตร์อย่างมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และการเมืองของผมนะครับก็เราก็เดากันใช่ไหมครับว่ากรณีนี้มันจะเป็นอย่างไรนะฮะผมก็เคยเดาแล้วก็คุณอรุณการ์ตูนเนี่ยก็เอาไปเขียนเจ้าเจ้าเจงใช่ไหมครับคุณอรุณก็เอาไปเขียนอย่างนี้นะครับแต่ว่าเมื่อวันที่11มันออกมาเนี่ยมันไม่เจ๊ะนะมันไม่เจ๊ะมันเจ้าหรือเปล่ามันเจ๊งหรือเปล่ามันก็กึ่งๆเจ้ากึ่งๆเจ๊งนะถ้าจะพูดไปเนี่ยผมคิดว่ากึ่งๆเจ้ากึ่งๆเจ๊งถ้าคุณมองโลกในแง่ดีก็คือมันวินวินมองโลกในแง่มันก็ไม่ร้ายนะบอกลอสมันก็ลอสทั้งคู่นะคือหมายความว่ากัมพูชามิได้มากอย่างที่เขาประสงค์และไทยก็ไม่ได้เสียมากอย่างที่เราวิตกดังนั้นเนี่ยผมจึงสรุปว่ากึ่งๆเจ้ากึ่งๆเจ๊งนะครับเอาล่ะผมคิดว่าประเด็นที่ผมอยากย้ำในฐานะเป็นนักประวัติศาสตร์เนี่ยครับเรียนประวัติศาสตร์ก็คือว่าแผนที่มันกลับมานะครับแผนที่มันกลับมาแผนที่มันสำคัญมากในปี2505แผนที่มันก็สำคัญมากในปี2556เราถึงขนาดไปจ้างสาวงามอะไรนะเลือดโรมาเนียหัวใจไทยเนี่ยผมว่างานนี้ไทยเสียไปหลายร้อยล้านนะการที่กลับไปเนี่ยผมคิดอยากจะฝากสื่อมวลชนไปเนี่ยไปสืบดูซิว่าการถูกให้กลับไปขึ้นศาลเนี่ยใช้เงินไปทั้งหมดอีกกี่ร้อยล้านนะครับผมคิดว่าอันนี้คือปัญหาที่การเมืองภายในของไทยทำให้เราตกไปอยู่ในบ่วงกรรมอันนี้นะครับแผนที่กลับมาใหม่นะครับแผนที่กลับมาใหม่แผนที่นี้นะครับถ้าเราดูจากแผนที่ตัวจริงของมันเนี่ยมันจะเรียกว่าแผนที่ระหว่างอินโดจีนและสยามนะครับแต่เราจะได้ยินจากนักวิชาการที่ไม่ทำการบ้านเราได้ยินจากนักการเมืองซึ่งรักษาผลประโยชน์ของพรรคการเมืองของตัวเองเป็นปกตินะครับเราได้ยินจากสื่อมวลชนกระแสหลักจำนวนมากเลยนะครับที่ก็ไม่ทำการบ้านเหมือนกันนะครับว่าแผนที่นี้ไทยไม่เคยรับลองไปดูกันแล้วกันนะฮะใน YouTube ทั้งหลายที่เราเห็นเมื่อหลายๆวันเนี่ยนะครับมีคนออกมายืนยันนอนยันแน่นอนว่าเราไม่เคยรับแผนที่ผมคิดว่านะเผลอๆนะมันอาจเขาอาจจะพูดไม่ผิดนะครับไทยไม่เคยรับแผนที่เพราะว่าตอนทำแผนที่นั้นประเทศไทยยังไม่มีประเทศไทยเกิดอย่างเป็นทางการมีเมื่อปี2482เมื่อเปลี่ยนสยามเป็นไทยเพราะฉะนั้นแผนที่นี้เป็นแผนที่ที่สยามทำกับฝรั่งเศสผมจึงบอกว่าเราอาจจะเรียกแผนที่นี้ว่าเป็นแผนที่สยามกับอินโดจีนก็ได้นะครับหรือว่าแผนที่ผนวกหนึ่งภาคผนวกหนึ่งเราได้ยินบ่อยๆใช่ไหมมันก็กลับมานะเดี๋ยวหลายท่านคงจะพูดว่ามันมีการไปแตะอีตรงแผนที่ภาคผนวกหนึ่ง ทางด้านทิศเหนืออะไรทำนองนี้นะครับหรือว่าเราจะเรียกมันว่าแผนที่1ต่อ2แสนก็ได้แต่ผมอยากจะเรียกมันว่าแผนที่แบรนาชาติเดชอุดมเพราะอะไรนะครับในแง่ของประวัติศาสตร์นั้นสมัยของรัชกาลที่5เป็นสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชนะครับประเทศสยามนั้นมีสิ่งที่เรียกว่า Royal Nationalism คือราชาชาตินิยมเป้าหมายของราชาชาตินิยมนั้นนะครับก็คือการที่รักษาเอกราชและอธิปไตยดังนั้นต้องยอมสละนะฮะอะไรหลายอย่างที่ต้องยอมกับทั้งฝรั่งเศสและอังกฤษนะครับเพราะนั้นเราก็มีมาซึ่งสนธิสัญญาปี1893ร.ศ.112สนธิสัญญา1904 1907 1909อันนี้เป็นข้างล่างนะฮะมาเลเซียมาลายูนะครับก็มันก็เกิดการทำแผนที่ชุดนี้แหละนะครับที่เราทราบกันดีว่ามันมีทั้งหมด12ระหว่างหรือ12แผ่นนะครับนี่คือแผนที่เจ้าปัญหาเดี๋ยวจะมีคนฉายอันนี้ให้ดูอีกเยอะเลยที่มันน่าสนใจก็คือว่าทางฝ่ายสยามนั้นรัชกาลที่5ทรงตั้งหม่อมชาติเดชอุดมไปเป็นตัวแทนของสยามเพื่อทำแผนที่ร่วมกับฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นนั่นคือหม่อมชาติเดชอุดมนะฮะมีหนวดนะครับแต่งชุดจะไปเหมือนไปซาฟารีเขาไปสำรวจกันจริงๆนะครับการประชุมครั้งสุดท้ายเข้าใจว่าเป็นอยู่ที่เมืองเชียงขวางหรือไงนะครับ
แล้วก็ตัวแทนของฝรั่งเศสก็คือแบนานะครับเป็นทหารหม่อมชาติเดชอุดมนะครับ เกิดเมื่อปี 2409นะครับในปลายรัชกาลที่4นะครับท่านเสียชีวิตไป2483ท่านตายไปเมื่อประเทศไทยเกิดได้1ปีประเทศไทยเกิดไป82ท่านตายไปเมื่อผมเกิดก่อนผมเกิด1ปีผมเกิด2484ผมอายุน้อยกว่าประเทศไทย2ปีนะครับหม่อมชาติเดชอุดมนั้นมีชื่อเดิมว่าหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์บ้านปลายชีวิตของท่านเป็นใหญ่เป็นโตมากนะครับเป็นเจ้าพระยาวงศานุประพัฒน์เป็นผู้แทนสยามสำรวจปักปันดินแดนเขตแดนกับอินโดจีนของฝรั่งเศสในปี1905ถึง1907แผนที่จะเสร็จ1908นะครับหม่อมชาติเดชอุดมนะครับเข้าไปใน Google ก็ได้อันนี้เป็นข้อมูลใหม่ที่ผมได้มานะฮะทั้งๆที่มันเป็นข้อมูลเก่านะครับข้อมูลนี้นะครับเขียนที่ทรงเขียนที่สวนดุสิตถึงกลางในการปักปันเขตแดนฝรั่งเศสครั้งนี้ข้าไม่เห็นคนอื่นเหมาะกว่าเจ้าเจ้ามีเชื้อสายทั้งสองฝ่ายข้างฝ่ายจันทบูรณ์หมอสายพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ต้นตระกูลสนิทวงศ์ก็เข้าใจชัดเจนฝ่ายพระตะบองเจ้าก็เข้าใจชัดเจนพระตะบองคืออภัยวงศ์นะครับบิดาของนายขวงอภัยวงศ์นี่แหละหัวหน้าผู้ตั้งพรรคประชาธิปัตย์นี่แหละนะครับเจ้าก็เข้าใจชัดเจนทั้งเชื่อในอัธยาศัยและความไหวพริบของเจ้าได้สั่งยุทธนาธิการให้เจ้าไปข้อที่จะรู้ตื้นลึกหนาบางให้ตลอดละเอียดนั้นให้ไปหากรมหลวงดำรงเชื่อว่าเจ้าคงเต็มใจด้วยเป็นราชการแผ่นดินแท้พระปรมาภิไธยสยามินสยามส่งหม่อมราชวงศ์สถานหรือหม่อมชาติเดชอุดมไปสำรวจปักปันดินแดนกับฝรั่งเศสหม่อมราชวงศ์สถานสนิทวงศ์หรือชื่อเล่นๆของท่านว่ากลางนั้นคือบิดาของหม่อมหลวงบัวกิติยากรคือพระอัยการหรือตาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถข้อมูลนี้เราก็ถูกหลอกไม่ให้รู้มาเป็นเวลานานโชคดีโชคดีนะครับสถาบันไทยคดีเขาโละหนังสือทิ้งไปโผล่อยู่ที่ห้องสมุดใต้ดินปรีดีพนมยงค์ผมก็เลยไปได้มาเมื่อ2สัปดาห์นี้เองอ่ะผมเห็นอ่านแล้วตกใจเลยคือรวมความแล้วรัชกาลที่5แต่งตั้งท่านผู้นี้ไปรัชกาลที่5มีพระหัตถ์ซ้ายและพระหัตถ์ขวาข้างซ้ายคือกรมพระยาดำรงมหาดไทยพระหัตถ์ขวาคือกรมเทวบงกระทรวงการต่างประเทศดังนั้นเนี่ยนะฮะเมื่อแผนที่พิมพ์เสร็จในปี1908ก็ส่งมาให้สถานอัครราชทูตสยามประจำกรุงปารีสไม่มีไทยนะครับแต่นั้นยังไม่มีไทยนะครับสถานอัครราชทูตสยามประจำกรุงปารีสคนที่รับมาก็คือหม่อมเจ้าจรูนศักดิ์กิจดากรนะครับกิจดากรถ้าใครตามการเมืองไทยก็จะทราบดีว่าทำไมเข้าไปจังกันที่อนุสาวรีย์ปราบกบฏบวรเดชกิจดากรเหมือนกันนะครับอันนี้คือ เทววงศ์นะครับแล้วที่น่าสนใจก็คือว่ากรมพยาดำรงซึ่งเป็นมท.มหาดไทยในสมัยรัชกาลที่5นั้นในตอนปลายสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชปี1930หรือ2473ก่อน2475 2ปีเนี่ยสมเด็จกรมพยาดำรงเสด็จตรวจโบราณสถานในอีสานและขอพระราชาอนุญาตออกจากพระนครเจ้านายระดับนั้นไปไหนอยู่ดีๆจะเดินออกไปไม่ได้นะครับต้องขอพระราชาอนุญาตจากรัชกาลที่7แล้วก็ขออนุญาตฝรั่งเศสขึ้นไปประทับแรมบนปราสาทขาววิหาร1คืนนั่นคือรูปที่ท่านพบกับresident เมืองกำปงธมเขาต้องขี่ช้างขี่ม้ามารับเสด็จมันยากลำบากมากนะครับนั่นคือทางขึ้นปราสาทพระวิหารซึ่งเขาไปถางเพื่อให้พบนะครับทีนี้รูปนี้น่าสนใจมากนะครับนี่คือรูปก่อนขึ้นปราสาทกรมพยาดำรงก็เหมือนเจ้านายทั้งหลายและพวกคุณนี่แหละที่ชอบถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปเยอะมากนะครับนี่คือรูปถ่ายก่อนขึ้นนะฮะ
สมเด็จกรมพระยาลงประทับอยู่ตรงกลางนะฮะพระธิดา3องค์นะฮะองค์เล็กสุดใส่สีขาวนั่นคือหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิษกุลนะครับนี่คือขบวนเสด็จไฮโซที่สุดของสยามในสมัยนั้นคนที่4 1 2 3 4คนที่3คือช่างภาพประจำพระองค์เป็นฝรั่งนะคือคนไทยยังถ่ายไม่ค่อยเป็นมันไม่ยังไม่เก่งอย่างพวกเรานะที่ถ่ายกันเยอะมากๆนะครับคนที่3คือฝรั่งที่เป็นช่างกล้องนะฮะรูปเยอะมากอยู่ในหอจดหมายเหตุแห่งชาติคนที่4คือเขาชื่ออะไรนะพญาอนุสาสจิตกรใครทราบไหมครับเจ้าคุณตาของนายสมัครสุนทรเวชก็ตามเสด็จด้วยนะคนนี้คือคนที่เพ้นพระนเรศวรใช่ไหมฮะชนช้างกับพระมหาอุปราชาในคนนี้ล่ะ1 2 3นะครับหน้าตาขี้ริ้วคล้ายๆคุณสมัครนะครับในขบวนนี้น่าสนใจมากจากขวามือนะฮะมีคนใหญ่โตมากแต่เอาที่คนที่พวกเรารู้จักแล้วกันนะครับความจริงคน13ขวามือสุดเลยเนี่ยเจ้าพญามหิธรนะผมว่าอันนี้เป็นเสนาบดีกรมอะไรไม่ทราบคนสุดท้ายแต่ว่าคนที่3จากขวาเนี่ยนะฮะขวาจากขวาเนี่ยคือพระยาประเสริฐใครรู้ไหมฮะปู่ของด็อกเตอร์พิริยะไกรเลิกคนที่บอกว่าจารึกพ่อขุนรามคำแหงปลอมอะ นะครับแกถึงอยู่ศิลปากรไม่ได้เลยมาอยู่ธรรมศาสตร์นะครับก็อันนี้คือหมายความว่าอันนี้เป็นคนที่มันท็อปๆเลยนะเพราะนั้นแปลว่าขออนุญาตเข้าไปเห็นไหมฮะที่น่าสนใจมากเนี่ยด้วยความที่มันเรื่องของลัทธิชาตินิยมเนี่ยมันเปลี่ยนจากราชาชาตินิยมมันเปลี่ยนจากสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชมาสมัยจอมพลสฤษดิ์เนี่ยหม่อมเจ้าหญิงภูมิพิสมัยดิษกุลจะให้สัมภาษณ์บ่อยๆว่าฝรั่งเศสทำทะลึ่งตึงตังมาต้อนรับขอเข้าไปอ่ะแต่เธอไม่พูดอย่างนั้นไม่ได้มันกลัวชาตินิยมสมัยที่อาจารย์ชาญวิทย์เดินขบวนสนับสนุนสฤษดิ์ถล่มอ่ะท่านเลยต้องออกมาบอกว่าทะลึ่งตึงตังอันนี้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเลยคือรวมความแล้วชาวไทยถูกหลอกนะครับ ด้วยอดีตและประวัติศาสตร์ของสยามนะครับตกลงก็ผมก็จะจบตรงนี้แหละนะครับว่าในแง่นี้นะครับเมื่อศาลพิพากษาออกมาแล้วปรากฏว่ากึ่งเจ้ากึ่งเจ้งนั้นทางออกคืออะไรก็กลับไปตกลงกันนะครับจงเป็นอารยะประเทศนะครับศาลทั้ง15บวก2นั้นพูดแบบผู้ดีว่าให้กลับไปตกลงกันแล้วช่วยกันดูแลเรื่องอะไรอ่ะมรดกโลกอะไรทำนองนั้นนะครับเพราะนั้นก็กลับไปในแง่ของไบเลทรัลหรือว่าถ้าตกลงกันไม่ได้ก็ไปดึงอินโดนีเซียมาก็ได้เป็นมัลติเลทรัลผมคิดว่าอันนี้เป็นโซลูชันในระยะนี้เฉพาะหน้านะครับระยะยาวนะครับผมคิดว่าลองเทอมโซลูชันก็คือว่าแปลงดินแดนนี้ให้เป็นอาเซียนเอ็กโคคัลเจอรัลเวิลด์เฮอริเทจเคมโบเดียลาวส์แอนด์ไทยแลนด์เป็นเขตของสันติไม่ใช่เขตของสงครามนะครับก็คงจะบอกแค่นี้แหละแล้วผมกำลังขออนุญาตท่านนายกรัฐมนตรีนำอาจารย์และนักศึกษาและประชาชน100คนเข้าพบเพื่อยื่นหนังสือนี้นะครับหนังสือนี้ก็คือเสนอเป็น ASEAN Eco Cultural World Heritage ของ3ประเทศตั้งแต่เขาใหญ่พนมดงรักพนมรุ้งปราสาทพระวิหารปราสาทวัดภูคอนพระเพงสามเหลี่ยมมรกตประกาศเป็นมรดกโลกร่วมกันทั้งหมดเลยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในเว็บไซต์ออนไลน์คลิกเข้าไปก็ได้นะครับท่านจะเป็นคนที่เท่าไหร่นะครับท่านจะเป็นคนที่เท่าไหร่ก็ขอบคุณครับขอบพระคุณครับงั้นอาจารย์อัครพงศ์ก่อนก็เลยก็ได้นะครับอาจารย์ครับผมเห็นอาจารย์เพิ่งไปออกรายการมานี่ฮะเถียงให้รู้เรื่องผมก็ยังงงอยู่ว่าแล้วมันเถียงกันแล้วมันจะรู้เรื่องไหมแล้วที่เราเถียงกับเขมรมา50ปีเนี่ยอาจารย์รู้เรื่องหรือยังฮะตอนนี้อาจารย์ช่วยสรุปให้เราเกิดความเข้าใจโดยง่ายหน่อยได้ไหมครับอาจารย์อัครพงศ์ครับว่าสรุปแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยเราควรจะมีวิธีคิดต่อสิ่งที่มันเกิดขึ้นอย่างไรนอกเหนือจากคำว่าได้หรือเสียเรามองไปข้างหน้ากันยังไงจึงจะเกิดประโยชน์ด้วยเชิญครับ
ขอบคุณมากครับก็ฟังหลายท่านอาจารย์ดร.ชันวิทย์ไปแล้วนะครับ วันนี้ไม่มี2มาตรฐานนะครับต้องมาตรฐานเดียวนะครับผมจะพูดแค่2คำแค่นี้นะครับเพื่อที่จะให้ท่านเห็นภาพเพราะว่าเวลาเรามองผ่านแผนที่เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือแผนที่มันทำให้โลกของท่านแบนนะไม่มีมิติอะไรเลยนะฮะทำให้โลกแบนนะเพราะนั้นจะพาออกไปดูโลกกว้างนะเพราะฉะนั้นพูดในที่นี้เลยว่าอาจจะต้องเสนอให้รัฐบาลเปิดเขาพระวิหารให้เราไปดูนะแล้วท่านจะเห็นว่าแก้ปัญหาง่ายมากๆนะคะถ้าไปพื้นที่จริงๆเนี่ยท่านไม่ต้องขีดเส้นอะไรเลยด้วยซ้ำนะครับเอาล่ะผมเริ่มต้นอย่างนี้นะครับผมชอบพูดเสมอนะครับจะบอกว่าสำหรับข้าพเจ้าความรู้สึกชาตินิยมกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์นั้นรู้สึกว่าบางครั้งก็อาจจะขัดกันในบทความนี้จึงเริ่มต้นด้วยข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ไม่ได้เริ่มต้นจากความรู้สึกชาตินิยมมิได้ปิดประตูตายสำหรับความหมายที่ร้ายและเปิดประตูต้อนรับเฉพาะความหมายที่ดีด้านเดียวนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ถ้าพูดอะไรที่ร้ายก็เตรียมไข่อะไรไว้ได้นะฮะผมก็จะรับนะครับผมใช้เอกสาร2อย่างกับพื้นที่จริงนะฮะอันแรกก็คือรีพอร์ตของ ICJ ปี1962แล้วก็คำพิพากษาของที่แปลเป็นภาษาไทยนะครับเพราะนั้นถ้าท่านใดจะเถียงเรื่องเขาพระวิหารแล้วยังไม่เคยอ่าน2อันนี้นะครับก็ให้ไปกลับไปอ่านใหม่นะครับผมจะไม่พูดด้วยนะครับอันนี้สงวนสิทธิ์นะครับ เพราะฉะนั้นเมื่อปี2556เนี่ยนะครับศาลก็พูดมาเลยนะฮะว่าอันไหนอยู่ตรงไหนในข้อ98แต่ศาลใช้คำหนึ่งนะศาลใช้คำว่า limits limit ไม่ใช่ boundary limit ไม่ใช่ frontier limit ไม่ใช่อะไรเลยนะฮะนอกจากกำหนดขอบเขตแปลว่าอะไรแปลว่าอย่าเกินนี้น้อยกว่านี้ได้ไหมก็ไปคุยกันนะคำนี้สำคัญนะครับเพราะว่าในศาลเนี่ยใช้คำนี้ตลอดเลย the in the north the limits of the promontory is the annex one map line แปลว่าเส้นสุดท้ายหรือบริเวณท้ายสุดของทางเหนือเนี่ยนะครับอย่าเกินเส้น1ต่อ2แสนซึ่งผมคิดว่าคุณสุภรักษ์จะพูดให้ฟังในย่อหน้า99ที่พูดว่าศาลรับทราบนะฮะข้อโต้แย้งของฝ่ายไทยว่าการ trans ใช้คำว่าอะไรนะครับ transpose ใช่ไหม transpose ลงไปในพื้นที่จริงเนี่ยมีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นก็ไปตกลงกันโอเค ที่อื่นจะไม่พูดเพราะที่อื่นมันชัดอ่ะศาลบอกว่าใช้ natural features มาทางนี้ตกไปก็ตายใช่ไหมฮะมาทางนี้ก็ตายทางนี้ก็ตายเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เนี่ยที่มีปัญหาเนี่ยอันนี้ขีดคร่าวๆนะฮะขอบอกว่าอันนี้ไม่ใช่ boundary line นะอันนี้เป็น limits นะครับให้เห็นภาพ อันนี้คือภูมะเขือนี่คือพระวิหารเดี๋ยวผมจะฉายดูว่าเราจะเดินมายังไงเราจะเห็นลักษณะภูมิประเทศที่มันชัดเจนเลยนะครับไอ้ตรงนี้เนี่ยที่ผมพูดเสมอว่าเวลาเราคำนวณพื้นที่เนี่ยคุณอย่าไปคำนวณหน้าผาสิเวลาคุณซื้อบ้านเนี่ยเขาซื้อบ้านแต่เฉพาะพื้นที่ใช้สอยใช่ไหมฮะเขาไม่คำนวณผนังใช่ไหมไม่ได้บอกว่าหมู่บ้านของ SC อะไรเนี่ยนะเราขายราคา10ล้านรวมผนังด้วยอะไรเงี้ยไม่มีนะฮะเขาพูดแต่พื้นที่ใช้สอยที่พื้นที่คุณเหยียบไปเนี่ยนะครับเพราะนั้นลองดูว่าตรงไหนเหยียบได้ไม่ได้โอเควิซิลิตี้เร็วๆเลยเนี่ยปรากฏอยู่3ครั้งนะฮะในหน้า21คำนี้เนี่ยฝ่ายไทยแปลว่าบริเวณครั้งแรกนะแปลว่าบริเวณนะครับคำที่2 vicinity แปลว่าบริเวณใกล้เคียงอันนี้อยู่ใน merit merit คือเนื้อหาส่วนของเนื้อหาในคำพิพากษาแต่สิ่งที่จะ มีผลจริงๆก็คือส่วนที่เป็นสิ่งที่เราเรียกว่าเป็นบทปฏิบัติการนะครับบทปฏิบัติการก็คือปฏิบัติการข้อ2นะครับใช้คำว่า its vicinity เหมือนกันแต่อย่าลืมมันมีคำว่า on Cambodian territory ด้วยเวลาเราพูดเราจะไปหยุดแค่ตรงนี้นะฮะแต่ว่าไอ้ตัวที่เป็น operative clause ก็คือตัวนี้ operative part คือ part ทั้งหมดแต่ clause มันคือตรงนี้ฝ่ายเราบอกว่าบริเวณใกล้เคียงบนอาณาเขตของกัมพูชาเพราะฉะนั้นแน่นอน vicinity แปลว่าบริเวณใกล้เคียงนะครับแต่ทีนี้คำว่า promontory ก็ปรากฏ3ครั้งครั้งแรกเราแปลว่ายอดเขานะ promontory it stands on a promontory of the same name แปลว่ายอดเขานะฝ่ายเราแปลนะฮะอันที่2แปลว่าบริเวณพระวิหารอ้าวสวยแล้วนะครับแปลไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับไม่รู้ใครแปลนะฮะได้ข่าวว่าอาจารย์สมปองนะฮะได้ข่าวนะไม่ใช่ผมไม่รู้นะไม่มีทางใช่ไหมโอเคอันที่3นะครับปรากฏในหน้า26 promontory แปลว่าชะโงกผานะฮะอันนี้ก็แปลไม่รู้นะฮะแต่คืออาจจะรวมๆตรงนั้นแหละเพราะนั้นผมเลยมาสู่ข้อสรุปนะฮะคำว่าสันปันน้ำเนี่ยคือเรามักจะด่าศาลว่าศาลไม่ตัดสินตามสันปันน้ำคิดออกไหมฮะศาลตัดสินตามเส้นอะไรไม่รู้แต่ถ้าเรากลับไปอ่านจริงๆเนี่ยศาลพูดเส้นสันปันน้ำสองเส้นคือเส้นสันปันน้ำที่ไทยอ้างคือบริเวณหน้าผา
สรรพนามที่เขมรอ่ะคือสรรพนามบริเวณที่ขีดเส้นพระสารอธิบายบอกว่าความประสงค์ของคู่กรณีจะมีเส้นเขตแดนที่เป็นธรรมชาติและเห็นได้ง่ายอาจจะกระทำได้โดยเลือกถือเอาเส้นใดเส้นหนึ่งที่มองเห็นเป็นแนวสันได้ชัดเจนตามทิวเขาใหญ่ๆในหมู่เขาดงรักเส้นนั้นอาจเป็นเส้นสันเขาเส้นสันปันน้ำหรือชะง่อนผาในที่นี้ในที่ซึ่งมีชะง่อนผาอยู่นั้นแต่ปกติมักจะไม่เป็นเช่นนั้นดังจะได้เห็นต่อไปว่าคู่กรณีได้ตกลงที่จะถือตามเส้นสันปันน้ำคิดออกไหมฮะศาลย้ำว่านี่ตัดสินเส้นสันปันน้ำนะแต่ในการทำเช่นนี้จะต้องสันนิษฐานว่าคู่กรณีได้ทราบดีแล้วว่าในบางท้องในท้องถิ่นบางแห่งเส้นสันปันน้ำนี้ไม่จำเป็นจะต้องเป็นเส้นเดียวกับเส้นสันเขาหรือชะง่อนหน้าผาไม่ใช่หน้าผาดังนั้นจึงไม่ควรสันนิษฐานว่าคู่คดีเจตนาที่จะถือว่าที่ใดมีชะง่อนผาเขตแดนนั้นจะต้องเป็นไปตามชะง่อนหน้าผาโดยไม่คำนึงถึงข้อพิจารณาอื่นๆทั้งสิ้นแปลว่าศาลเอาแผนที่1ต่อ 200,000 มาพิจารณาไงครับเพราะฉะนั้นคำว่าสันปันน้ำนี่หยุดพูดว่าสันปันน้ำคือส่วนที่สูงที่สุดและแบ่งน้ำออกเป็น2ฝากถูกต้องที่คุณพูดนะครับไม่ผิดแต่สันปันน้ำในการกำหนดเส้นเขตแดนมันคนละอย่างมันคือจุดแรกและจุดสุดท้ายจะต้องต่อเนื่องกันมากที่สุดไม่ได้หมายความว่าตรงไหนสูงเอาตรงนั้นอย่างนั้นภูเขาทองเป็นสันปันน้ำนะฮะสูงมากมากเลยเพราะฉะนั้นกรณีศึกษาของคุณสุภลักษณ์ที่ศึกษาไว้ว่าภูชี้ฟ้าเนี่ยตรงชะง่อนผาที่ยื่นออกไปเนี่ยมันไม่ใช่สันปันน้ำสันปันน้ำมันเลยเข้ามา5เมตรเลยเข้ามาในแผ่นดินเนี่ยแผ่นดินเราเนี่ยเพราะฉะนั้นชะง่อนผาเป็นส่วนของเราเลยเข้ามา5เมตรคือภูสันปันน้ำที่มันต่อเนื่องมากที่สุดเพราะฉะนั้นศาลเลยอธิบายแผนที่นี้นะฮะตามที่อาจารย์ชันวิทย์พูดไปแล้วนะเพราะฉะนั้นแผนที่นี้บอกว่ารับไหมไม่รับมันก็รับมาแล้วนะครับแต่เผอิญว่าแต่บางกรณีที่เราได้เปรียบลาวอ่ะแผนที่เราบอกอุ๊ยไล่ดินแดนลาวแต่เราบอกว่าเอาแผนที่แต่ลาวบอกเอาสันปันน้ำนะอันนี้ก็ทะเลาะกันนะนี่เป็นชุดเดียวกันนะครับลองดูนะฮะพนมดงรักมีหลายภูคือผมแปลคำว่าพรมอนตอรี่แปลว่าภูนะหรือมอหรืออะไรก็ตามทีที่มันเป็นภูน่ะภูเขาอ่ะหรือเขาพระวิหารเนี่ยเห็นไหมฮะสัตตโสมเนี่ยกลมตรงนี้ก็ภูอีกภูนึงนี่ก็ภูอีกภูนึงเพี้ยวิเฮียเห็นไหมครับพนมทรัพนะครับ TRAP TRAP เนี่ยนะฮะพนมทรัพหรือภูมะเขือมีอีกภูนึงมีหลายภูมากเพราะนั้นถามว่าถ้าเราเดินขึ้นมาจากตรงนี้มันมีอีกภูนึงไหมภาพขยายนี่มันขึ้นมาอีกภูนึงเลยนะฮะแล้วนี่อีกภูนึงเวลาขีดเส้นเวลาคุณขีดเนี่ยคุณอย่าไปรับว่าตรงนี้เป็นพื้นที่นะอันนี้คือเส้นบอกความสูงของทัวร์ไลน์นะเพราะนั้นผมบอกเลยว่าถ้าดูแผนที่นะโลกคุณจะแบนนะปลดไปที่จริงโลกมันจะได้กว้างนะครับเพราะนั้นเนี่ยเวลาเขาขึ้นมาก็มาเนินอินทรีย์เนี่ยเราก็เข้าเพราะนั้นบริเวณนี้แหละที่พูดถึงบริเวณใช้สอยซึ่งผมจะฉายรูปให้ดูนะครับถามว่าสารขีดถามว่าแผนที่ Annex 1ตามสันปันน้ำไหมตอบว่าตามสันปันน้ำในแผนที่แผนที่นี้ไม่ได้มีอะไรผิดเลยถ้ามองตามแผนที่แต่มันไม่สามารถเอาไปใช้ในพื้นที่จริงได้เพราะว่ามันเขียนผิดจากภูมิประเทศที่ออกมั้ยฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราขีดมาตรงนี้แล้วเราขีดตรงๆเนี่ยได้นะนี่คือสันปันน้ำนะขีดมานี่แล้วก็ข้าพเจ้าจะอยู่กับเราแน่นอนแต่เผอิญว่ามันมีแม่น้ำเดี๋ยวดาวผมว่าบอกแม่น้ำอีกไม่ใช่แม่น้ำหรอกคือมันเป็นน้ำอ่ะทางน้ำทานน้ำน้ำอะไรก็ช่างที่มันปันน้ำอ่ะมันคือปันน้ำเพราะนั้นไอ้นี่มันเขียนโอตาเซมเห็นไหมเนี่ยมันเลยแผนไอ้สันปันน้ำเนี่ยมันเลยตัดมาตรงๆไม่ได้เพราะนั้นศาลก็เลยถือเอาว่าอ้าวในแผนที่ที่คุณรับไปมันมีไอ้นี่ชัดเจนแล้วทำไมคุณไม่ท้วงติงมันก็เลยเป็นกฎหมายปิดปากที่ดอกไหมฮะเพราะนั้นศาลก็เลยไม่พิสูจน์ทราบว่าอะไรจริงไม่จริงแต่ว่าเขาพูดแต่เฉพาะบริเวณของปราสาทพระวิหารเท่านั้นเพราะนั้นศาลเลยบอกว่าอีนี่ไม่เกี่ยวภูมะเขือไม่เกี่ยวนะครับเอาล่ะถ้ามาดูพื้นที่จริงเอาอันนี้มาเทียบนะฮะอันนี้คือภูมะเขือนะภูมะเขือนะนี่ภูมะเขือเพราะนั้นแผนที่ไอ้เส้นมันจะอ้อมมาทางนี้เพราะนั้นอีกสันหนึ่งเห็นไหมนี่สันอีกสันหนึ่งเนี่ยสันอีกสันหนึ่งนะคิดออกไหมมันไม่ได้มีสันเดียวฮะคุณอย่าทำประหนึ่งว่าเราเดินจากประเทศไทยแล้วก็ขึ้นไปเหมือนกับลานบินอะวู้อย่างนี้ไม่ใช่เวลาเราเดินมันขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงนะมันมีหลายภูไงนะคิดออกนะฮะอ่ะ
ถามว่าเราใช้เส้นนี้ได้ไหมคนก็บอกทำไมเราไม่ใช้อาจจะ017มันตามสันปันน้ำเพราะในพื้นที่จริงไม่มีโอตาเซมแผนที่นี้ที่เป็นเส้นเขตแดนของเราเนี่ยนะครับเขามีมาตราส่วน1ต่อ 50,000 แผนที่ชุด7017เนี่ยเขียนข้างล่างเลยนะตัวโตๆเลยบอกว่า International Boundary Representation must not be considered authoritative เส้นเขตแดนที่อยู่บริเวณที่เห็นเนี่ยไม่เป็นทางการนะมันก็ต้องกลับไปแผนที่เดิมนะครับแล้วคนที่อ้างว่า L7017 แล้วต้องใช้ L7017 เลิกใช้ไปแล้วนะครับตอนนี้เขา L7018 ฮะนะเอาข้อมูลอัปเดตด้วยนะครับนะเพราะฉะนั้นนี่ L7018 จะมีเลขจะมีอันนี้คือแผนที่ใช้พัฒนานะครับบอกว่าถนนมันอยู่ตรงไหนหมู่บ้านอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเพื่อที่จะคล้ายๆกับ GPS น่ะนะครับนะถามว่าเราเคยคิดจะขีดให้แบบที่ศาลพูดทุกวันนี้ไหมเคยแต่อาจจะไม่กว้างขวางขนาดนั้นเราเคยมีหนังสือวันที่6กรกฎาคมเสนอ2แนวคือแนวที่1เสนออย่างกว้างๆแนวที่2เสนออย่างแคบๆมติคณะมนตรีรับแนวที่2แนวที่1คือแนวนี้เห็นไหมฮะมันก็คือสิ่งที่ศาลพูดใกล้ๆนั่นแหละทั้งหมดเลยเนี่ยนะแต่เราเอาเส้นนี้นะครับเราบอกว่ามึงอย่าขึ้นมานะเอาแค่นี้นะครับอันนี้คือ2505เราเคยตีความนะครับจอมพลประภาสเคยพูดนะครับไม่ใช่ว่าเราไม่เคยตีความเราอาจจะอ่านหนังสือแตกแต่เนื่องจากว่ามันเป็นเรื่องของชาตินิยมอะไรก็ว่ากันไปอันนี้ก็ไม่ว่ากันนะมนุษย์รักชาติดีมากๆนะครับแล้วเราก็มักจะเถียงกันว่าปราสาทพระวิหารเป็นแต่เฉพาะตัวปราสาทก้อนหินไม่เกี่ยวโทษพื้นดินใต้ปราสาทไม่เกี่ยวนี่คืออาจารย์ผมแทรกอาจารย์นิดนึงได้ไหมเพราะอาจารย์ไปเร็วมากครับคนไม่เข้าใจไอ้เส้นนั้นเส้นอะไรครับครับเส้นจอมพลประภาสกับเส้นถนัดคอมันกลับไปฮะแป๊บนึงมันถึงจะรู้เรื่องอ่ะไม่งั้นคนก็จะถูกหลอกไปเรื่อยๆอ่ะคือรวมความแล้วเนี่ยถ้าศาลตัดสินเนี่ยนะฮะเมื่อปี05เนี่ยครม.ก็ประชุมกันว่าเราจะให้เท่าไหร่จอมพลประภาสท่านบอกให้แค่นู้นฮะเส้นที่มีม่วงแล้วก็เหลืองอ่ะนั่นคือเส้นประภาสจารุเสถียรอธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ของจุฬาเอาจุฬาโอเคเขาเป็นรองนายกไงของจุฬาของเราจะได้นายกเป็นคือถนอมกิติกาจรนะครับ คือจุฬาก็ต้องมาน้อยๆแบบนี้ก็เพราะนั้นเส้นบนน่ะคือเส้นประภาสเส้นจุฬานะครับ ไอ้ส่วนเส้นล่างลงมาเนี่ยคือเส้นถนัดคอมันโอเคแล้วครม.บอกว่าเอาเส้นถนัดเพราะว่ามันเสียน้อยครับคือผมไม่แน่ใจนะคือว่าเขาบอกว่าคุณถนัดคอมันเนี่ยแกแทะคอไงใช่ไหมคอเนี่ยเป็นจีนอะไรไม่รู้คือถ้าเป็นแต้จิ๋วเนี่ยมันเขาบอกพวกแต้จิ๋วเนี่ยนกสองหัวถ้าแคะนะแคะแบบคุณทักษิณเนี่ยมันกินรวบหมดเลย ผมสงสัยว่าสงสัยอาจจะเป็นคอมันอาจจะเป็นแทะคอก็ได้นะ คือมันให้แค่เนี้ยอันนี้ผมอยากจะชี้นะไม่งั้นคนไม่เข้าใจอ่ะคือเส้นประภาสและเส้นถนัดนะครับครับอยู่ในครม.ปี05ครับนะครับเดี๋ยวลง YouTube เนี่ยตระกูลนั้นเขาคงไม่พูดกับผมอีกเลยอ่ะลองดูนะฮะอีนี่อีกผานึงเห็นมั้ยนี่คือม.อีแดงอ่ะตรงช่ามอยู่ตรงนี้แล้วเวลาเราเห็นเส้นถ้าห่างๆนี่คือราบเดินมาปุ๊บมันจะชันๆเห็นมั้ยชันๆๆๆๆๆขึ้นมาเพราะนั้นนี่คืออีกภูนึงเดี๋ยวจะมองไม่เห็นภาพอ่ะเดี๋ยวผมแก้ตรงนี้ก่อนที่บอกว่าได้แต่เฉพาะตัวปราสาทก้อนหินเนี่ยนะมาเอาโทรศัพท์มือถือคืนไปเขมรลืมไว้ที่บ้านเราขอบอกนะฮะจอมพลสฤทธิ์พูดเองนะนี่คือคำแถลงเพราะเราไปตัดตอนพูดแต่เฉพาะตอนจอมพลสฤทธิ์ร้องไห้ขอบอกว่าจอมพลสฤทธิ์พูดว่าแม้ว่ากัมพูชาจะได้ปราสาทพระวิหารนี้ไปก็คงได้แต่ซากสลักหักพังและแผ่นดินรองรับพระวิหารเท่านั้นจอมพลสฤทธิ์พูดนะฮะผมไม่ได้พูดนะครับเพราะนั้นลองไปดูนะฮะนี่คือคำปราศัยของพระท่านนะครับเลิกพูดได้แล้วว่าแผ่นดินใต้ปราสาทเป็นของเรานะครับเพราะนั้นนี่ถามว่าเราเคยทำแผนที่ที่ใช้ของเราเนี่ยตามมติคณะมนตรีหรือตามสิ่งที่เราเคยขีดกว้างๆไหมเคยฮะ L708เนี่ยช่วงที่ผมทำเรื่องนี้เนี่ยโชคดีมันยังไม่ครุกรุ่นเราก็ได้จดหมายจากคณบดีเนี่ยไปขอซื้อแผนที่กองบัญชีทหารหมดเลยนะฮะขอชื่อขอซื้อไว้หมดเลยแต่ตอนนี้เขาไม่ขายแล้วนะไม่รู้ทำไมนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็สาระกองบัญชีทหารเนี่ยสำรวจข้อมูลปี2505การทำแผนที่เนี่ยมันมีหลายขั้นตอนนะฮะคุณต้อง definition แล้วมา delimitation คือ delimit มันอยู่ตรงไหน limit ไงขอบเขตอยู่ไหนแล้วค่อยมา demarcate คือปักนะปักเสร็จก็ค่อยออกมาเป็นเส้นเขตแดนนะครับเพราะนั้นนี่คือออกมาเสร็จมันเอาทั้งหมดเลยให้หมดเลยเห็นไหมฮะ
ทั้งภูเนี่ยไปหมดเลยมันไม่ใช่แบบ L7018 นะอันนี้ใช้ปี2508ถึงประมาณ2514-15แล้วก็มีการสำรวจอีกครั้งหนึ่งจนมาเป็น L7017แล้วปัจจุบันก็คือ2540เป็นต้นมาใช้ L7018คิดออกไหมครับอ่ะอันนี้ไขข้อข้องใจไปอ่ะนี่เหมือนกันให้ดูภาพแล้วจะพาไปเที่ยวนักศึกษาบางคนถามว่าเอ๊ะอาจารย์ปราสาทพระวิหารอยู่ไหนอาจารย์ต้องเอากลับมาคืนนะกาญจนบุรีของหนูจะได้มีปราสาทพระวิหารอยู่ด้วยนะนึกว่าปราสาทพระวิหารอยู่กาญจนบุรีฮะพูดกันตรงๆนะครับพูดอย่างนี้จริงๆนะนี่ประสบการณ์ตรงนะฟังละ7จังหวัด6จังหวัดนะครับก็เนี่ยนี่เป็นอะไรล่ะสภาพภูมิประเทศให้ดูนะครับนี่คือสัตตโสมที่ผมยืนอยู่นี่ก็คือมออีแดงนี่ไปทางตะวันออกนะครับนี่เราบอกว่าเขมรต่ำใช่ไหมผมอยากให้กลับหลังหันไทยต่ำไหมฮะมันก็ต่ำเท่ากันแหละแต่ว่าเรามองด้านเดียวช่วยกลับหันมาดูประเทศเราบ้างว่าเราคิดอะไรเนี่ยต่ำเท่ากันเลยแต่เผอิญว่าเราค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับไต่ขึ้นมานะครับอ่ะนี่ภาษาพระวิหารเนี่ยมออีแดงอยู่ตรงนี้เราก็เดินลงมาแล้วค่อยขึ้นอีกทีนึงนะนี่คือโปรมอนตอรี่นะครับอ่ะเดินมาเรื่อยๆคือมันมีภาษาเต็มเลยแต่ฝรั่งเศสเขียนภาษาเดียวเพียวิเฮียเห็นไหมครับภาษาอื่นไม่เขียนเลยนะครับแปลว่าจะเอาอ่ะนะครับเพราะนั้นไอ้นี่มออีแดงแล้วก็เดินลงมาแล้วค่อยขึ้นอีกทีนึงนี่สะตราวนะครับเนี่ยภูมะเขือนะคือเวลาเราดูแผนที่มันจะแบนไงเพราะนั้นที่จะขีดจริงๆมันก็แค่นี้แหละนะครับเนี่ยเขาก็เอาไปลูกหนึ่งเนี่ยภูเขาเนี่ยพาจากบ้านภูมิสรอนเนี่ยสัตราวอันนี้เป็นน้ำแก่อ่างสลานะฮะห้วยสลาเดินขึ้นมาจากกันทารักก็วิ่งขึ้นมาอันนี้เป็นลานจอดรถนะนี่นักศึกษา11ของเรานะครับมี5คนแต่เราเรียก11นะฮะเพราะเติมรอดอเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับลานจอดรถเวลาเขาไปเขาก็มาเที่ยวกันอย่างเงี้ยและนี่ก็เป็นไอ้ที่ทำการอุทยานตรงนี้มันมีบ้านพักนะผมเดี๋ยวนี้เขาเปิดแล้วนะต้องไปพักให้ได้นะครับ เรียกเนินนับดาวไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเมากาวนะฮะแต่ว่าเราไปดับดาวคือมันใกล้ดาวมากๆนะครับเนี่ยเขาก็จอดรถกันนะครับทำมาหากินกันเริ่มจากกิโลศูนย์เดินแล้วก็เดินมาเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็มายืนรอใครก็ไม่รู้นะครับเดินไปเรื่อยนะครับเนี่ยบ้านไอ้เนี่ยที่ทำการอุทยานเห็นไหมก็เดินมาเรื่อยนะครับเดินเสร็จก็เดินไปเห็นไหมแล้วก็นี่อีกภูเขาอันนี้ตอนเช้าเราไปประมาณ7โมงโอ้โหมันหมอกสวยงามมากเป็นที่พยาวิมานอยากให้ทุกท่านไปเที่ยวนะฮะเสาร์อาทิตย์เปิดแล้วต้องไปดูสถานที่จริงแล้วท่านจะรู้ว่ามันน่าอยู่แล้วมันก็น่ารักษาแล้วน่าเอาคืนนะฮะทุกคนเดินไปนะผมก็เดินไปแล้วนักศึกษาก็อันนี้เลือกนอกเรื่องนิดนึงเขาถามอาจารย์สวยมากโอ้ขอบคุณที่พามาขอบคุณอาจารย์ชวิตที่พามามันเหมือนสวรรค์มากเลยนะอาจารย์ผมก็เคยไปเหรอนะครับมันไม่รู้เหมือนหรือเปล่าแต่มันเคยไปหรือเปล่านะฮะอันเราเดินมาเหมือนนะอาจารย์เหมือนสวิตเซอร์แลนด์แต่ไม่เคยไปนะครับอันเนี้ยเวลาเราเดินไปสุดมันก็ถึงจะลงไปอีกเนี่ยพระวิหารเห็นไหมทัวมันไม่ใช่ว่าเราเดินขึ้นอย่างนี้นะฮะไม่ใช่เดินขึ้นสบายแบบว่าเดินแบบจงจระเที่ยวเจียบทไปนี่ไม่ใช่นะครับคุณต้องเดินแล้วก็ลงอีกแล้วถึงจะขึ้นอีกทีหนึ่งตรงนี้แหละที่ขายตั๋วเนี่ยนะพอเดินไปสุดมันก็จะเป็นลานดูศาลานี้ไว้แล้วก็ลงอีกทีหนึ่งเนี่ยขายตั๋วนะถ้าเขมรเราไปสู้เนี่ยเราซวยเลยนะอนุญาตให้เดินทางออกนอกประเทศโอ้โหนายอำเภอเดี๋ยวจะโดนนะโดนล่าแม่มดแน่ๆในอำเภอกันทลักนะครับเนี่ยเดินออกมาตรงนี้นี่ขายตั๋วตรงนี้นะ10บาทนะครับออกนอกประเทศนี่ใช้เงินน้อยเหลือเกินนะครับอ่ะทางซ้ายมือเนี่ยมันเป็นมออีแดงเพราะนั้นถ้าเดินมาตรงนี้ซ้ายมือเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้มันก็เป็นผาอีกผาหนึ่งที่เรายืนอยู่นี่เป็นผาอีกผาหนึ่งแล้วก็ลงไปอีกแล้วถึงจะลงไปอีกแล้วจะขึ้นอันนี้สถูปคู่ที่เราเดินเนี่ยอยู่ขวามือนะอยู่ฝั่งขวามือเนี่ยเราก็เดินมาตรงนี้เป็นลานหินผมเรียกลานศิลาจารึกนะแต้วรักติ๋มมาหรือยังอะไรเงี้ยนะครับมันจารึกกันไว้หมดเลยนะครับเสร็จแล้วไปถึงเนี่ยศาลาเมื่อกี้ที่ผมบอกเนี่ยใช่ไหมแล้วเราก็เดินลงไป ลงอีกทีนึงที่ผ่านห้วยที่เขาใช้ตอนนี้เขาใช้เป็นเส้นแบ่งชั่วคราวนะที่เรียกว่าห้วยตามาเรียนะครับนะลงไปอีกปุ๊บนะครับเนี่ยนักศึกษา11ของเราก็เดินไปใช่ไหมเนี่ยข้ามมานะครับอันนี้เราก็นั่งขี้โม้อยู่ตรงระหว่างกึ่งกลางสองประเทศนะครับปุ๊บเนี่ยเราเดินมาจากตรงนี้เห็นไหมฮะเดินมาแล้วก็ลงแล้วถึงจะขึ้นพอเดินมาเราก็มาซื้อตั๋วนะซื้อตั๋ว50บาทคนไทยฝรั่งก็200นะครับเดินขึ้นแล้วก็ตรงนี้เป็นขายของตรงลานแล้วค่อยเดินขึ้นไปเห็นไหมมันชัดเจนใน national features ที่ศาลบอกนะครับนะเนี่ยนะครับถามว่าฝั่งเขมรมีทางขึ้นไหมมีจบแล้วครับแป๊บเดียวครับแผนที่มันไม่ครับเนี่ยทางขึ้นนะอันนี้เพิ่งสร้างอันนี้2505นะสร้างมาเรื่อยๆนะครับฝั่งนู้นนะครับนี่ทางถ้าขึ้นฝั่งนู้นนี่นะคุณต้องบอกสัญชาติด้วยนะคนเนี้ย
บัตรตัวนี้เป็นบัตรของเจ้าของผู้กำกับที่หนังเมื่อกี้ที่มีทางขึ้นอ่ะเขาชื่อเขาเวลาเขาไปบอกเขาชื่อมิสเตอร์ทอมัสแต่ชื่อจริงชื่อไอ้เบิร์นนะครับเบิร์นดับเบิลนี่นะครับบอกว่าทอมัสหน้าตีตีแต่ไปบอกคนเขมรว่า I am American นะครับจะบอกว่าไทยไม่ได้นะถ้าไทยนี่โดนเตะออกเลยนะห้ามขึ้นนะครับนั่นมันรังเกียจเรามากเลยนะครับเนี่ยถามว่าช่องบันไดหักมีทางขึ้นไหมมีฮะเนี่ยบันไดไม้เขาสวยงามขนาดนี้เขาไม่ต้องปีนขึ้นนะครับไม่ต้องเอาข้าวเปล่าไปหากับระเบิดไม่ต้องนะครับเราขึ้นได้อย่างสบายอ่ะจบเลยนะครับผมก็จบว่ารั้วบ้านที่ดีไม่ได้สร้างเจ้าบ้านที่ดีเสมอไปนะครับแต่ถ้าเจ้าบ้านที่ดีเนี่ยก็สร้างรั้วบ้านได้เลยไม่ต้องสร้างรั้วบ้านเลยก็ได้เปิดเขาพระวิหารนะครับของขวัญปีใหม่ในอาเซียนไปเที่ยวศรีสะเกษนะครับไปเที่ยวเขาพระวิหารแล้วก็จะสร้างสงบสันติครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับอาจารย์เต้ฮะนิดหนึ่งได้ไหมฮะเอาให้เข้าใจเคลียร์ไปเลยได้ไหมครับสรุปว่าเรื่องรั้วลวดหนามเนี่ยเลิกพูดได้แล้วเลิกพูดครับหรือออกมาแต่ปี2500เปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้าแล้วเพราะว่าวาทกรรมได้หรือเสียเนี่ยเขานับจากรั้วลวดหนามไงฮะตอนนี้เวลาที่พูดว่าโอ้เราเสียประมาณ1ตารางกิโลเมตรคือนับจากรั้วลวดหนามครับตอนนี้ต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ยังไงเกี่ยวเรื่องรั้วลวดหนามผมคิดว่ารั้วลวดหนามคือคุณทำอะไรเนี่ยคุณรั้วลวดหนามคือการที่เราล้อมมาแต่ตอนนู้นแหละนะครับแต่เมื่อเปิดสนามรบเป็นสนามการค้าเนี่ยมันได้เปลี่ยนวิธีคิดของคนคือมาร่วมมือกันมากกว่าเดิมนะครับแล้วถอยออกมาพอเปิดสนามรบสนามการค้าเนี่ยเขาก็มีการจัดพื้นที่ขายของนะญาติพี่น้องผมก็ไปได้บ้างนะครับนะแม่ประนอมเนี่ยครับแต่ว่าพอปี2544เปิดจุดผ่อนปรนชั่วคราวว่าการท่องเที่ยวผู้มีอำนาจคือถ้าตามหลักแล้วถ้าเป็นด่านถาวรคือกระทรวงไทยแต่นี่เป็นด่านผ่อนปรนคือผู้ว่าดังนั้นผู้ว่าไทยกับผู้ว่าพระวิหารจับมือกันแล้วก็เปิดพื้นที่เราก็เลยถอยออกมานะฝั่งเราก็เลยสร้างตลาดกับสร้างศูนย์การเรียนรู้อุทยานฝั่งนู้นก็เลยพูดได้ไหมเนี่ยฝั่งทหารเราก็เลยขายที่ไปล็อกเซ็งให้กับเขมรไปเขมรพี่น้องก็นึกว่าเซ็งคือซื้อเลยอยู่เลยนะคิดออกไหมครับเพราะนั้นเขาก็เลยถอยออกมาถึงตรงนี้แหละคือในสภาพประเทศมันไม่มีแล้วล่ะรั้วหนามไม่มีแล้วตั้งแต่ปี44ใช่ไหมฮะแต่ว่าวันนี้ทำไมยังพูดกันถึงรั้วหนามอยู่ว่าประหนึ่งว่ามันยังหลังจากนั้นมามันเป็นของเราทั้งหมดก็เลยเอามาเป็นวาทกรรมในการหลอกกันต่อไงฮะว่าเราเสียเท่าไหร่ไม่เสียเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอธิบายให้คนเข้าใจว่าโดยรั้วหนามเนี่ยหลังปี05มาแล้วเนี่ยเราโมเมเอาเองถูกไหมใช่ครับถามว่ามีการล้อมจริงไหมล้อมจริงนะมีการล้อมจริงแต่เมื่อเปิดเนี่ยเขาก็ต้องเปิดออกคิดออกไหมพอเขาเปิดออกเนี่ยคนก็ข้ามไปข้ามมาคือผมอยากให้มองเรื่องเขาพระวิหารเนี่ยเป็นลักษณะของอย่างบ้านของท่านอดิศักดิ์อยู่ที่ไหนครับบ้านอยู่ไหนผมไม่ไปหรอกแต่ว่าถามกรุงเทพใช่ไหมฮะมีหลายที่มีหลายแห่งเอาเขตที่อยู่ประจำอ๋ออยู่ตอนนี้อยู่บางกะปิจากบางกะปิมาลาดพร้าวรู้ไหมครับเส้นแบ่งอยู่ไหนคลองเจ้าพระยาบดินป่ะโอ้โหทำไมเก่งขนาดนั้นผมเรียนโรงเรียนบดินไงโอเคบ้านอยู่ไหนคุณอนันต์อยู่ที่ใครก็สมมติว่าผมจะไปจากปากตลิ่งชันมาเซ็นทรัลปิ่นเกล้าคือบางพลัดเนี่ยผมไม่รู้หรอกเส้นอยู่ไหนแต่มันมีเส้นใช่ไหมแต่ผมรู้แล้วว่ามาถึงเซ็นทรัลปิ่นเกล้าคือหมายความว่าทำให้เป็นย่านน่ะคือจะทำให้เป็นโซนสิคนเขารู้อยู่แล้วใครก็จะไปกระโดดหน้าผาตายไม่มีนะฮะที่ตรงนี้มันชัดมากคือผมใช้คำว่ามันเป็นคล้ายๆกับ1ประสาท2ประเทศอะไรประมาณนี้นะครับคือทำให้เป็นระบบนั้นไปเลยอย่าไปขีดเลยถ้าขีดนะครับอีก100ปีก็ไม่จบนะครับปล่อยไปเลยครับขอบคุณมากครับนี่เป็นข้อเสนอนะครับผมมาต่อเลยแล้วกันอย่างรวดเร็วท่านอาจารย์พวงทองครับอาจารย์คิดยังไงตอนนี้หลังจาก1สัปดาห์แล้ววันแรกปุ๊บเนี่ยผมดูอาจารย์ก่อนเลยช่อง9ว่าอยากรู้ก็ยังแหมคือเราก็ยังสับสนกับคำพิพากษาอยู่รวมทั้งการแปลของผู้แปลด้วยอะไรต่างๆแต่เนื่องจากพอจะมีพื้นอยู่บ้างก็ทำให้เห็นว่างานนี้มันเสียมากกว่าเดิมถ้าเรามีวิธีคิดจากไอ้รั้วลวดหนามปี05นะฮะตอนนี้มันเริ่มฝุ่นมันเริ่มจางลงแล้วครับอาจารย์ครับอาจารย์มองเห็นภาพที่ชัดเจนยังไงที่จะสรุปให้เราได้ฟังกันครับค่ะขอบคุณค่ะคุณอดิศักดิ์สวัสดีค่ะท่านผู้ร่วมการสัมมนาทุกท่านนะคะก็ตอนที่นั่งฟังคำแถลงนะคะพอศาลบอกว่ากรณีนี้นี่ admissible นี่คือแบบหัวใจที่มันเต้นตุ่มๆเลยว่าเอ๊ะมันคือศาลยอมรับที่จะตีความนะคะพอยอมรับตีความก็คือว่ามันก็เสียวไส้แล้วว่าเลยจะเสียแค่ไหนนะคะแต่พอฟังศาลบอกว่าโอเคส่วนที่ต้องถอนทหารออกไปเนี่ยก็คือบริเวณส่วนที่ promontory เนี่ยศัพท์ภาษาอังกฤษมันหมายถึงที่ราบบนภูเขา
นะคะคือภูเขาบางลูกเนี่ยมันไม่มีที่ราบใช่ไหมมันยอดแหลมๆอันนี้ก็คือที่ราบที่อยู่บนภูเขานะคะทั้งผืนเนี่ยก็คือส่วนที่ไทยจะต้องถอนฐานออกไปซึ่งก็เดี๋ยวก็ไปหากันเองอีกทีอย่างที่อาจารย์อัครพงศ์ได้บอกแล้วบางทีมันก็ต้องลงไปสำรวจนะคะคือมันไม่ใช่แค่พื้นที่แค่แบบแบนๆที่เราเห็นมันจะมีส่วนของไหล่เขาด้วยก็ไปหากันเองอีกทีนึงนะคะที่คิดว่าตรงนี้เนี่ยก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำไปนะคะแต่ยังคิดว่าประเด็นหนึ่งที่ยังคิดว่ายังติดใจคนไทยส่วนใหญ่ก็คือช่วยบอกทีได้ไหมชัดๆว่าแพ้หรือชนะกรณีนี้นะคะคือว่านี่ยังเป็นคำถามที่คนอยากจะรู้อยากจะรู้ได้แน่จะได้เชียร์ได้ถูกจะได้รู้ว่าเออถ้าไม่แพ้เนี่ยนะคะจะได้มีท่าทียังไงนะคะบอกหลายทีว่ามันพูดไม่ได้ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแพ้หรือชนะอย่างเด็ดขาดนะคะก็คือว่าคือที่บอกว่ากัมพูชาไม่ได้ชนะอย่างเด็ดขาดคือว่าศาลไม่ได้ตัดสินให้ตามที่กัมพูชาขอทั้งหมดซึ่งประเด็นใหญ่เลยคือการพูดถึงว่าศาลไม่ได้บอกว่าเส้นบนแผนที่ภาคผนวก1หรือ1ต่อ200,000ที่คนไทยเรียกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผูกพันกับไทยต้องปฏิบัติตามนะคะคือศาลไม่ได้บอกว่าไทยจะต้องถอนออกไปตามพื้นที่นั้นทั้งหมดนะคะคือถ้าใช้เส้นถ้าศาลบอกว่าไทยต้องปฏิบัติตามเส้นบนแผนที่เนี่ยตัวภูมะเขือทั้งหมดก็ไปด้วยนะคะซึ่งศาลไม่ได้พูดอันนี้ซึ่งหมายความว่ากัมพูชาเองในคำร้องครั้งนี้เนี่ยให้ตีความเนี่ยกัมพูชาต้องการส่วนของภูมะเขือด้วยนะคะซึ่งพอพูดนี้ปุ๊บเนี่ยมันปลอดภัยกับไทยหน่อยเรื่องขอสไลด์ขึ้นหน่อยได้ไหมคะขอภาพสุดท้ายเลยภาพสุดท้ายเลยพอดีฉันไปภาพสุดท้ายเลยอันนี้นะคะจะช่วยทำให้เห็นว่าการที่ศาลไม่ระบุว่าตัวแผนที่ภาคผนวกหนึ่งนี้เนี่ยเป็นส่วนที่ผูกพันกับไทยเนี่ยนะคะต้องปฏิบัติตามในการปักปันพื้นที่บริเวณเทือกเขาดงเร็กเนี่ยมันจะทำให้ไทยปลอดจากปัญหานี้อันนี้คือแผนที่นะคะซึ่งทางทีมกฎหมายของไทยเนี่ยทำขึ้นมาและใช้โต้แย้งนะคะในการแถลงปิดคดีนะคะเมื่อที่เพิ่งผ่านไปเมื่อ 6-7 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะฝ่ายไทยทำให้เห็นว่าถ้าใช้แผนที่ภาคผนวกหนึ่งในการปักปันพื้นที่ตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะก่อให้เกิดปัญหาในการที่ปักปันพื้นที่จริงบนผืนดินที่เป็นจริงนะคะซึ่งมาบอกว่าแผนที่ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยมันลาดได้หลายเส้นมันขึ้นอยู่ว่าคุณจะใช้เกณฑ์อะไรนะคะส่วนที่ไทยใช้เนี่ยก็คือเส้นสีแดงข้างล่างสุดซึ่งไทยบอกว่านี่คือเส้นสายปันน้ำนะคะแต่ถ้าใช้ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยมันทำได้ต้องหลายเส้นซึ่งจะก่อให้เกิดปัญหาขึ้นมาในการปักปันส่วนอื่นนะคะจากตรงนี้เนี่ยพระวิหารเนี่ยอยู่ตรงนี้แค่นี้เองนะคะตรงนี้คือส่วนที่บอกว่าเป็นยอดของภูพระวิหารภูมะเขืออยู่ตรงนี้นะคะถ้าเส้นแสนปันน้ำเนี่ยฝ่ายไทยถือว่าตรงนี้ทั้งหมดก็ยังเป็นของไทยนะคะแต่ถ้าใช้แผนที่เนี่ยก็จะนำไปสู่ปัญหาซึ่งมันจะส่วนที่มันซับซ้อนกันมันจะเยอะไปหมดจะก่อให้เกิดปัญหาตามมาในส่วนอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะแต่พูดอย่างนี้เนี่ยที่ฉันอยากทำความเข้าใจอย่างนึงนะคะว่าเวลาที่ไทยบอกว่าไทยไม่จำเป็นที่จะต้องศาลไม่ได้บังคับนะคะว่าแผนที่ตรงนี้เนี่ยไทยต้องปฏิบัติตามในการปักปันตรงนี้เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราจะโยนแผนที่ชุดนี้ทิ้งไปเลยนะคะแผนที่ชุดนี้เนี่ยมี11ระวางหรือแบ่งออกเป็น11ตอนนะคะชายแดนทางฝั่งตะวันออกทั้งหมดตั้งแต่จากลาวทางเหนือบริเวณสามเหลี่ยมทองคำจนลงมาจนถึงจังหวัดตราดเนี่ยแผนที่ชุดนี้แบ่งออกเป็น11ตอนนะคะตอนที่เราทำแผนที่ภาคผนวกหนึ่งเนี่ยแผนที่ตอนเทือกเขาดงเล็กเป็นแค่ระวางหนึ่งในแผนที่11ระวางนี้ทั้งหมดแผนที่ชุดนี้ทั้ง11แผนเนี่ยเราใช้ในการปักปันเขตแดนกับลาวและกัมพูชาด้วยนะคะบางแผนเนี่ยให้ประโยชน์กับเราในการอ้างพื้นที่ที่เป็นข้อพิพาทเช่นในกรณีกับลาวกรณีบ้านร่มเกล้าใช่ไหมคะนะคะเรายืนยันว่าแผนที่ถูกต้องแต่เรายืนยันว่าสนธิสัญญานะคะต้องยึดสนธิสัญญาซึ่งกำหนดไว้ว่าต้องใช้แม่น้ำเหืองแต่ปรากฏว่ามันเกิดการเปลี่ยนทิศขึ้นมาอะไรเงี้ยนะคะฉะนั้นเนี่ยหมายความว่าแผนที่ชุดนี้เนี่ยมันไม่ใช่ไร้ประโยชน์ใช่ทีเดียวแล้วเราโยนทิ้งแต่ว่าเราเลือกที่จะใช้ควบคู่ไปกับสนธิสัญญาเอกสารในการปักปันเขตแดนทางฝั่งตะวันออกทั้งหมดทั้งที่เราทำกับลาวและกัมพูชานั้นมันมีหลายแผ่นนะคะเอกสารเหล่านี้ถ้าในส่วนที่มันไม่ได้ขัดแย้งกันเองก็ไม่มีปัญหาแต่กรณีส่วนที่มันขัดแย้งกันเองเราก็เลือกจะใช้เอกสารที่มันให้ประโยชน์กับเราเหมือนกับที่กรณีลาวเราใช้สนธิสัญญาเรายืนยันที่จะต้องใช้แผนที่นะคะเราใช้สนธิสัญญาแต่พอเทือกเขาดงเร็กมันมีปัญหาปุ๊บเรายืนยันที่จะใช้สนธิสัญญาที่กำหนดให้ใช้สันปันน้ำเราบอกเราไม่เอาแผนที่ขณะที่กัมพูชาเนี่ยยืนยันที่จะใช้แผนที่ในกรณีแบบนี้เมื่อตกลงกันไม่ได้เนี่ย
นะคะที่ผ่านมาเขาก็เก็บไว้ก่อนไปจัดการส่วนที่มันจัดการได้ซึ่งมันก็ทำให้การปักปันเขตแดนทั้งบกทั้งส่วนที่ติด กับลาวและกัมพูชาเนี่ยมันคืบหน้าไปเยอะแล้วนะคะอย่างกรณีร่มเกล้าทำไม่ได้ก็เงียบๆไปคุยกันเรื่องอื่นหรือไม่ต้องพูดถึงมันก็ได้นะคะถ้ากองทหารที่ตั้งอยู่ก็ให้มันห่างกันมาหน่อยจะได้ไม่ต้องทะเลาะ กันไม่ต้องทำกระสุนลั่นใส่กันนะคะเพราะนั้นเนี่ยยังต้องเข้าใจว่าอย่าเข้าใจว่าเราไม่ใช้แผนที่นี้แล้วแผนที่ชุดนี้ไม่มีความหมายแล้วมันยังคงมีสถานะกฎหมายที่ยังอยู่ในนะคะMOU ก็คือไอ้บันทึกความทรงจำของสองประเทศนะคะทั้งกับลาวและกัมพูชาด้วยนะคะคราวนี้ที่บอกว่าไทยเองเนี่ยก็โอเคกัมพูชาไม่ได้ชนะทั้งหมดไม่ได้ทั้งหมดเนี่ยนะคะแล้วไทยเองก็บอกว่าให้ยึดเส้นรั้วลวดหนามเป็นขอบเขตบริเวณใกล้เคียงซึ่งศาลก็ไม่ได้ตัดสินให้ตามที่ไทยต้องการนะคะฉะนั้นเนี่ยมันเหมือนกับคนละครึ่งอ่ะเราก็ไม่ได้อย่างที่เราต้องการเราต้องการที่จะใช้เส้นลวดหนามที่ทำในสมัยจอมพลสฤษดิ์ศาลบอกว่าไม่เอานะคะตรงนี้ศาลบอกว่าใช้ตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าการตั้งลวดหนามมันเป็นการกระทำฝ่ายเดียวที่เกิดขึ้นหลังคำพิพากษาซึ่งอยู่นอกขอบเขตของศาลที่จะพิจารณานะคะฉะนั้นเนี่ยคิดว่าอันนี้เนี่ยมันก็คือว่าเรารักษาบางส่วนที่สำคัญไม่ได้ก็คือส่วนที่มันจะไม่รวนเลหรือว่าทำให้ปวดหัวไปหมดในส่วนที่ทับซ้อนกันระหว่างตัวแผนที่เส้นบนแผนที่กับเส้นสันปันน้ำนะคะแล้วก็กัมพูชาไม่ได้หมดซึ่งหมายความว่าพื้นที่พิพาทยังคงอยู่นะคะมันยังเป็นพื้นที่พิพาทนะคะแม้กระทั่งภูมะเขือเองศาลบอกว่ามันไม่ใช่ส่วนของที่จะเรียกว่าเป็นพื้นที่ใกล้เคียงของพระวิหารก็จริงแต่ศาลไม่ได้ตัดสินว่าภูมะเขือเป็นของไทยต้องเข้าใจนะศาลไม่ได้พิจารณาเรื่องนี้นะคะการไม่พิจารณาเรื่องนี้ไม่ได้บอกว่าศาลตัดสินคนละเรื่องกันนะคะมันคนละอย่างก็คือว่ามันก็คือทั้งสองฝ่ายไม่ได้ยื่นให้พิจารณาเรื่องนี้นะคะฉะนั้นก็ยังคงเป็นพื้นที่พิพาทที่จะต้องเจรจากันต่อไปนะคะซึ่งก็จะรวมถึงการปักปันพื้นที่ส่วนที่อยู่ข้างใต้เส้นในแผนที่ด้วยนะคะซึ่งมันที่บอกว่าต้องถอนออกไปเนี่ยแค่ไหนอย่างไรก็ต้องไปทั้งสองฝ่ายต้องไปคุยกันอีกทีนึงนะคะประเด็นที่อยากจะพูดอันหนึ่งก็คือไทยมีภาระหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลโลกในครั้งนี้หรือไม่นะคะอย่างเช่นเข้าใจว่าในช่วงหลายวันที่ผ่านมา1สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีการพูดกันเยอะมากนะคะรายงานข่าวของสื่อมวลชนเองเนี่ยก็อาจจะไม่ค่อยตรงกันแต่อันหนึ่งก็คือว่าไม่ต้องทำตามก็ได้เท่าที่ได้ยินมานะคะคือไม่ต้องปฏิบัติตามคำตัดสินการตีความของศาลในครั้งนี้ก็ได้นะคะยิ่งอยากจะยกข้อวรรคที่105ในคำตัดสินครั้งนี้เนี่ยนะคะศาลพูดไว้เนี่ยนะคะนี่คือท่านแปลเองคร่าวๆนะแต่คิดว่าใจความมันไม่ต่างไปจากนี้ก็คือศาลบอกว่าไม่มีความจำเป็นที่ศาลจะต้องพิจารณาว่าภาระหน้าที่ที่ไทยต้องปฏิบัติตามคำสั่งศาลเป็นภาระที่ต่อเนื่องตามที่กัมพูชายืนยันหรือไม่นะคะไม่รู้เข้าใจนี้ไหมก็คือว่าในภาษาอังกฤษเนี่ยเขาใช้คำว่านะคะศาลเนี่ยนะคะ Now it's necessary for the court to address the question whether the obligation imposed on Thailand by the second operative paragraph ก็คือไอ้คำสั่งที่อยู่ในส่วนของคำสั่งข้อที่2ที่ไทยต้องถอนทหารเนี่ยนะคะ was a continuing obligation continuing obligation ก็คือเป็นภาระต่อเนื่องที่คุณต้องปฏิบัติตามนะคะศาลบอกไม่ต้องพูดอันนี้ก็ได้นะคะซึ่งการพูดอันนี้ในกัมพูชาได้พูดไว้แล้วนะคะคือกัมพูชายืนยันว่าไทยมีภาระต่อเนื่องที่จะต้องทำตามที่ศาลไม่ต้องพูดเรื่องนี้เนี่ยเพราะนะคะเห็นใส่เพราะนะคะ in the present proceedings Thailand has accepted that it has a general and continuing legal obligation to respect the integrity of Cambodian sovereignty แปลเป็นไทยได้ว่าเพราะในการพิจารณาคดีครั้งนี้เนี่ย present proceeding ประเทศไทยได้ยอมรับเองแล้วว่าไทยมีภาระหน้าที่ทางกฎหมายโดยทั่วไปและภาระหน้าที่ต่อเนื่องที่จะเคารพต่อดินแดนของกัมพูชาซึ่งครอบคลุมดินแดนพิพาททุกกรณีรวมถึงกรณีที่ตีความครั้งนี้ด้วยนะคะการดินแดนพิพาทที่ศาลเห็นว่าอยู่ภายใต้หน้าที่ปฏิบัติกัมพูชาพูดง่ายศาลบอกว่าฉันไม่ต้องพูดก็ได้เพราะอยู่พูดเองแล้วว่าอยู่มีภาระต่อเนื่องที่ต้องบัดตามเคารพในดินแดนที่อยู่ภายใต้นะแต่ของกัมพูชานี่ชัดไหมคะศาลก็ยืนยันพูดง่ายว่าไทยมี continuing obligation to respect นะคะที่ต้องเคารพต่ออำนาจอธิปไตยของเหนือดินแดนที่อยู่ภายใต้นะแต่ของกัมพูชานะคะต่อเนื่องจากวรรคที่105ยังมีอีกนะคะต่อเนื่องอีก
นะคะศาลพูดว่าเมื่อข้อพิพาทว่าด้วยที่ประไตยเหนือดินแดนได้รับคำตอบแล้วนะคะคือพูดง่ายศาลบอกไปแล้วนะคะว่าตัวพื้นที่ราบบนภูพระวิหารเนี่ยนะคะเป็นของใครเนี่ยนะคะและความแน่นอนได้ถูกขจัดไปแล้วนะคะไม่มีข้อสงสัยแล้วว่าอะไรตรงไหนเป็นของใครแต่ละฝ่ายต้องปฏิบัติตามภารกิจด้วยเจตจำนงที่ดีโดยทุกรัฐต้องเคารพต่อบูรณภาพเหนือดินแดนของรัฐอื่นๆทุกรัฐเช่นเดียวกันคู่กรณีทุกฝ่ายมีหน้าที่ที่จะจัดการกับข้อพิพาทระหว่างตนด้วยแนวทางสันติภาพนะคะสรุปก็คือศาลบอกว่าหลังจากที่ศาลได้บอกไปแล้วนะอะไรอยู่ตรงไหนอยู่ภายใต้อธิปไตยของใครนะคะฉะนั้นทุกรัฐต้องปฏิบัติตามภารกิจนี้นะคะต้อง fulfill นะคะไอ้ obligation อันนี้โดยด้วยจิตจำนงที่ดีนะคะ good faith นะคะนี่แปลว่าจิตจำนงใช่ก็คือว่าเป็นการเตือนนะคะคือที่เขาว่านี่เป็นการเตือนว่าต้องปฏิบัติตามนะคะนี่เรียกว่าเขาเตือนไทยนะคะในกรณีนี้ข้อนี้ยิ่งสำคัญใหญ่นะคะข้อวรรคที่106ศาลยืนยันว่ากัมพูชาต้องมีทางขึ้นภูพระวิหารนะคะแปลความที่ฉันแปลข้อ106นะคะวรรคที่106ไม่ใช่105นะคะบอกว่าแต่ละรัฐอยู่ภายใต้ภารกิจที่จะไม่ใช้มาตรการที่จงใจที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายทั้งโดยตรงและโดยอ้อมให้กับมรดกโลกเราเคยยิงปืนใหญ่ใส่ตัวปราสาทพระวิหารมาแล้วแล้วทำให้เสียหายมาแล้วเขาเตือนใครนะคะเขาเตือนเรานะคะต่อด้วยว่าภายใต้บริบทของภารกิจเหล่านี้ซึ่งศาลได้บอกไปแล้วเนี่ยนะคะว่าแต่ละรัฐมีภารกิจอะไรบ้างศาลปรารถนาที่จะย้ำให้เห็นถึงความสำคัญที่จะต้องมีเส้นทางที่เข้าตัวประสาทจากทางฝั่งที่ราบกัมพูชาซึ่งหมายความว่าถนนนะคะที่เราเห็นที่อาจารย์ชันวิทย์เนี่ยนะคะได้แสดงให้ดูที่มีคนถ่ายซึ่งถนนนี้เนี่ยเห็นแล้วก็รู้สึกโอ้โหทำอย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็เรียกว่าค่อนข้างแข็งแรงนะคะมีการสร้างขอบถนนขึ้นมาอย่างสูงมากเราจะไปขัดขวางเขาไม่ให้ใช้ไม่ได้นะคะยิ่งคิดว่านี่สำคัญเป็นเรื่องที่ยิ่งคิดว่าเขาบอกเรานะคะเขาไม่ได้บอกกัมพูชาแล้วก็ประเด็นสุดท้ายนะคะยิ่งคิดว่าทั้งหมดนี้ที่เราผ่านกันมาในช่วงตั้งแต่ปี2511ที่ทะเลาะกันมานะคะรบกันมาชาวบ้านในพื้นที่เดือดร้อนกันมากเสียชีวิตบ้านเรือนไหลหลังถูกเผาทำลายนะคะคนในท้องถิ่นเองเนี่ยไม่ใช่คนที่ทำมาหากินอยู่กับการท่องเที่ยวอย่างนั้นนะคะที่เรียกว่าต้องเปลี่ยนอาชีพกันไปเป็นแถวนะคะเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นก็เดือดร้อนจะเข้าจะออกที่ดินนะคะที่ทำนาของตัวเองก็มีปัญหาตลอดนะคะชีวิตของทหารที่เสียไปงบประมาณการทหารอีกนะคะที่เสียไปรายจ่ายที่ไปกับทีมกฎหมายที่จะต้องจ่ายที่ฉันเชื่อว่าน่าจะอยู่ในเนี่ยไม่ต่ำกว่า100ล้านบาทนะคะเมื่อกี้คุณสุภลักษณ์บอกถ่ายทอดสดอย่างเดียว3ล้านบาทแล้วนะคะแล้วก็ทีมกฎหมายของฝรั่งพวกนี้เนี่ยเขาเป็นมือหนึ่งระดับโลกนะคะทนายของฝรั่งเนี่ยทนายปกติทั่วไประดับชาวบ้านเนี่ยเวลาเขามาปรึกษาเขาเนี่ยเขาคิดเป็นนาทีนะคะค่าปรึกษาคดีความพวกนี้เนี่ยโอเคนี่มันเป็นเคสใหญ่ๆกินเวลาเป็นปีเขาอาจจะเหมาเป็นชั่วโมงนะคะก็คิดดูแล้วกันว่าแต่ละชั่วโมงที่เขาคิดไปเนี่ยมันจะเท่าไหร่นะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันทำให้เรากลับมาสู่อะไรเราสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปเยอะแยะแล้วกลับมาถามวันนี้ว่าเราได้อะไรดิฉันไม่คิดว่าเราได้อะไรเพิ่มขึ้นเลยนอกจากคำสั่งที่ชัดเจนว่าเราจะต้องถอนทหารออกไปจากบริเวณภูพระวิหารให้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่นะคะถามว่าพื้นที่พิพาทได้รับการแก้ไขไหมก็ไม่ได้รับการแก้ไขนะคะอย่างที่บอกดิฉันยืนยันว่าภูมะเขือยังเป็นพื้นที่พิพาทอยู่ต่อไปนะคะสิ่งเหล่านี้มันมาได้ยังไงคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันชี้เห็นว่าสังคมไทยเนี่ยนะคะภายใต้เราอยู่ในยุคของโลกาภิวัตน์ที่มีข้อมูลข่าวสารเราสามารถเข้าถึงได้ง่ายๆด้วยการคลิกนะคะคอมพิวเตอร์ไม่กี่ทีข้อมูลต่างๆเหล่านี้ไหลออกมาแต่มันไม่มีประโยชน์อะไรเลยสักเท่าไหร่ต่อความรู้ความเข้าใจของคนไทยในเรื่องนี้นะคะเพราะเวลาคุณไปคลิกปุ๊บปรากฏว่าคุณก็ไปเจอข้อมูลคำโกหกคำโตเต็มไปหมดนะคะพวกเราเนี่ยจัดอภิปรายหลายครั้งดิฉันเขียนบทความมาตั้งเยอะแยะมากมายนะคะดิฉันเข้าใจว่ามันไม่ได้เข้าไปอยู่ในความรับรู้ของคนไทยสักเท่าไหร่น้อยมากๆนะคะหลายปีที่ผ่านมาตั้งคำถามว่าสื่อมวลชนทำอะไรกับเรื่องนี้นี่ก็ว่าถ้าจะบอกว่าความสูญเสียที่เสียไปสื่อมวลชนมีบทบาทสำคัญโดยเฉพาะสื่อกระแสหลักซึ่งมีจุดยืนที่มุ่งต่อต้านกลุ่มการเมืองที่มาจากคุณทักษิณอย่างไม่ลืมหูลืมตาการรายงานข่าวเรื่องนี้เลือกสรรอยู่ตลอดเวลานะคะคุณไปเปิดดูชั้นท้ายไปเปิดดูคุณไปเปิดดูหนังสือพิมพ์นะคะ
ที่มีจุดยืนตรงนี้เนี่ยเวลาที่เขารายงานข่าวนะคะนี่ว่าในช่วงตั้งแต่ปี2551เนี่ยจนกระทั่งถึงปีที่แล้วปีนี้เริ่มดีขึ้นหน่อยนะคะก็จะรายงานอยู่แต่เรื่องเดียวน่ะนะคะเรื่องที่แล้วยังมีสิทธิ์ที่จะถอดถอนพระวิหารออกจากภาษามรดกโลกได้อยู่นะคะนี่ว่านี่เป็นปัญหาว่าเราไม่สามารถที่จะเป็นสังคมอุดมปัญญาได้จริงเลยคำนี้เป็นคำที่แบบเราหลอกตัวเองนะคะเรามีโอกาสที่เรามีเทคโนโลยีมากมายเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้แต่มันกลับเป็นข้อมูลข่าวสารที่มีปัญหามากๆนะคะนี่คิดว่าท้าทายนะคะหลายๆคนในที่นี้เป็นนิสิตนักศึกษานะคะนี่คิดว่าภาวะที่เราอยู่ในสังคมนี้ที่มันแบ่งออกเป็นขั้วอย่างชัดเจนเนี่ยมันส่งผลต่อการรับรู้ของเราต่อการตัดสินใจปัญหาแล้วนำให้สังคมเข้าไปสู่วิกฤตนี่เป็นแค่ตัวอย่างหนึ่งเท่านั้นกรณีพระวิหารไม่ต้องพูดถึงการเมืองใหญ่ซึ่งมันมีปัญหาอีกมากมายสารพัดประเด็นไปหมดเลยนะคะก็อยากจะฝ่ายประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยภาวะฝุ่นตลบภาวะที่สังคมมันแตกออกเป็นขั้วขนาดนี้เนี่ยมันนำมาสู่การหลอกกันเองตลอดเวลาขอบคุณค่ะครับอาจารย์พงทองครับถ้าอย่างนั้นสรุปให้ฟังง่ายๆอีกนิดนึงเพราะว่าก่อนช่วงที่จะมาถึงการตัดสินของศาลเนี่ยเราจะพูดเรื่อง territory เราจะพูดเรื่อง vicinity territory กับอำนาจอธิปไตยปราสาทตั้งอยู่อันบนอธิปไตยกัมพูชาพูดถึง vicinity อาณาบริเวณโดยรอบทีนี้พอมาพูดถึงไอ้ชะง่อน promontory เนี่ยตอนนี้คำสามคำนี้มันคืออันเดียวกันแล้วใช่ไหมเราไม่ต้องไปคิดให้มันกว้างมากไปกว่าเดิมแล้วใช่ไหมฮะหรือยังไงครับอาจารย์เราให้ชัดตรงนี้คือศาลไม่ได้ตัดสินว่าในกรณีนี้นะคะไม่ได้ตัดสินว่าคำว่า territory under the sovereignty of Cambodia เนี่ยพื้นที่ดินแดนที่อยู่ภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาทั้งหมดเนี่ยมันเท่าไหร่ศาลไม่ตัดสินกรณีนี้ปี2505ศาลก็ไม่ตัดสินแม้ว่าในการให้เหตุผลของศาลเมื่อปี2505ศาลเห็นชัดเจนแล้วว่าเส้นบนแผนที่1ต่อ2แสนหรือภาคพื้นหนึ่งคือเส้นเขตแดนบริเวณพิพาทแต่นั่นเป็นแค่ส่วนของเหตุผลที่จะไปตัดสินว่าพระวิหารอยู่ภายใต้นั้นที่ใจกัมพูชาพออันนี้เป็นแค่เหตุผลปุ๊บไม่ใช่ส่วนที่มาบังคับปุ๊บเนี่ยไทยก็ไม่ปฏิบัติตามนะคะไทยก็บอกว่าศาลไม่ได้ตัดสินเรื่องเขตแดนฉะนั้นเนี่ยณวันนี้เมื่อวันที่11พฤศจิกายนศาลตัดสินเฉพาะ vicinity เท่านั้นค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ vicinity เท่ากับ promontory ใช่เป็นคำเดียวกันไปแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นอนาบริเวณอะไรต่างๆที่มีการพยายามจะพูดให้มันเลยเถิดออกไปมากกว่านี้ก็จบได้แล้วอีกอันนึงที่ไม่จบตัว promontory เนี่ยมันมีไหล่เขาอีกอันนึงก็เลยต้องไปว่ากันตรงในรายละเอียดตรงนั้นด้วยทีนี้มีอีกประเด็นนึงก็คือว่าอะไรนะครับเมื่อตัดสินออกมาอย่างนี้แล้วจะไปตัดสินเองไม่ได้ต้องเอาเข้าสภาแล้วไปประชามติให้ประชาชนร่วมตัดสินอะไรต่างๆเนี่ยอาจารย์คิดยังไงฮะประเด็นนี้ดิฉันคิดว่านี่มันไม่เข้าข่ายมาตรา190นะคะต่อให้เป็นมาตรา190ตามรัฐธรรมนูญ150ก็ตามเพราะอันนี้เนี่ยมันเป็นคำตัดสินที่ต่อเนื่องมาเป็น continuing obligation จากคำตัดสินเมื่อปี2505ปี2505ที่ศาลตัดสินปางออกมาเนี่ยนะคะก็ไม่มีการทำสนธิยาอะไรไม่มีการตกลงลงนามเลยนี่เป็นคำสั่งในปีนี้เหมือนกันนะคะถามว่าแล้วเราจะไปลงนามกับศาลโลกงั้นเหรอหรือจะไปลงนามกัมพูชากัมพูชาก็ไม่ลงนามกันเราก็ถือนี่เป็นคำสั่งที่ต้องปฏิบัติตามฉะนั้นเมื่อมันไอตัวมาตรา190เนี่ยคะมันระบุชัดเจนว่าการทำหนังสือระหว่างประเทศหรือสัญญาระหว่างประเทศที่ทำให้ไทยเสียดินแดนการทำหนังสือสัญญาระหว่างประเทศเนี่ยมันต้องมีคู่ภาคีที่จะลงนามร่วมกันอันนี้มันไม่มีอะค่ะผมเดี๋ยวอาจจะมีคำถามจากข้างล่างนะอีกรอบหนึ่งก็แล้วกันแต่ว่าตอนนี้นะครับวิทยากรของเราเพิ่มเติมมาอีกหนึ่งท่านนะครับท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์นะครับประธานหลักสูตรรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรังสิตครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอาจารย์ด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่จะไปถึงคิวท่านอาจารย์ผมต่อเนื่องมาเลยนะครับคุณสุภลักษณ์นะครับ